ท่านที่4นะคะนายจีรชัยไกลกังวานนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวารินชำราบนะคะขอเรียนเชิญท่านบนเวทีนะคะท่านที่5นะคะนายไมตรีจงไกลจักรนะคะผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไทยค่ะแล้วก็วันนี้จะดำเนินรายการนะคะชวนคิดชวนคุยชวนถามนะคะบนเวทีโดยคุณสุชัยเจริญมุขยานันท์มูลนิธิสืบสร้างสุขค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคณะวิทยากรของเราในวันนี้นะคะแล้วก็ขอโยนไมค์ไปที่พี่สุชัยเลยนะคะขอบคุณครับพี่รุ่งครับขอเรียนเชิญท่านนายกท่านนายกคุยอยู่ ไม่เป็นไรครับท่านเดี๋ยวคุยกับท่านรองต่อได้ครับขอบคุณนะครับไม่ว่าต้องทวงเสียงปรบมือซะแล้วข้างหลังได้ยินเสียงไหมครับได้ยินนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสได้มาคุยกันในเรื่องของภัยพิบัติซึ่งผมก็ได้ติดตามมาตลอดนะครับในเวทีสรุปบทเรียนเวทีต่างๆนะไปทุกเวทีเพราะไปถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็มีการทำงานต่อเนื่องในเรื่องของกลุ่มเตือนภัยพิบัติอุบลที่มีการเรียนรู้กันในนั้นเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้แต่ละท่านนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มากด้วยประสบการณ์เนี่ยจะมาเรียนรู้กันพูดถึงอดีตสักนิดนึงแล้วพูดถึงแผนที่จะไปข้างหน้าเราจะไปยังไงนะผลก็เริ่มมาแล้วนะครับจะขออนุญาตไม่ได้แนะนำซ้ำนะครับเมื่อสักครู่นี้ทางพี่รุ่งนั้นได้แนะนำไปแล้วนะครับจะขออนุญาตให้ดร.สุรสมกฤษณจุฑะได้มาในฐานะนักวิชาการเนี่ยจะมองไปข้างหน้าได้ชัดเจนนะดร.สุรสมนะครับจะมองภาพการทำงานข้างหน้าอย่างยั่งยืนมั่นคงยังไงก่อนเลยนะครับเดี๋ยวท่านมีภารกิจจะต้องไปต่อขอเสียงปรบมือให้ดร.สุรสมครับครับท่านรองผู้ว่านะครับแล้วก็ท่านนายกนะครับแล้วก็คุณปภ.นะครับแล้วก็พี่ไมตรีเนาะที่มาร่วมพิธีเรียนดูเดือนนะครับที่เราอยู่ด้วยกันมานะครับเรื่องต่อสู้เรื่องที่ดินมาด้วยกันนะครับแล้วก็มาเรื่องภัยพิบัตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะขอใช้เวลาประมาณสัก10นาทีแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดนะครับในการพูดคุยกันเรื่องแรกสุดเนี่ยผมคิดว่าผลงานวิจัยที่เราได้ทำมาเรื่องผลกระทบจากน้ำท่วมอุบลนะครับก็ได้ไปทดลองเก็บทุกครัวเรือนเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนที่บ้านท่าบ้งมั่งนะครับอยู่อำเภอวารินเรานะครับไม่รู้ว่าตอนนี้มีตัวแทนจากชุมชนท่าบ้งมั่งมาไหมนะครับเราไปเก็บแล้วเนี่ยก็ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจากน้ำท่วมเมื่อปี62นะครับรวมทั้งหมดทุกอย่างที่คิดว่าเป็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งบ้านเรือนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ต่างๆการสูญเสียรายได้สูญเสียโอกาสนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยพบว่าตัวเลขที่ชาวบ้านต้องสูญเสียนะครับทุกครัวเรือนนะครับในชุมชนนี้ก็คือต้องพักเงินตัวเองทั้งหมด 80,000 บาทนะครับอันนี้คือหักลบกับที่ปภ.ได้ช่วยไปแล้วนะครับหักลบกับที่บินบรรลือฤทธิ์มาช่วยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือพบว่าชีวิตชาวบ้านเนี่ยนะครับบทเรียนก็คือว่าขาดทุนนะครับจากการน้ำท่วมประมาณ 80,000 ต่อครั้งนะครับถ้าท่วมใหญ่เท่าปี62คงไม่มีใครได้กำไรอยู่แล้วครับ ไม่มีครับอาจจะมีก็ได้ นะครับคือกำไรชีวิตนะครับอันนี้คือเราทำให้เห็นภาพว่าตัวเลขเนี้ยก็คือมอบให้กับทางโครงการวิจัยของอีกทีมหนึ่งนะครับของทีมกล้านะครับก็เอาตัวเลขนี้ไปทำยังไงให้ชาวบ้านไม่มีรายได้ที่จะมาทดแทนกับเงินที่ต้องสูญเสียไปใน 80,000 บาทนี้ได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่คิดว่าเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเราพบว่าเงินที่ปภ.ให้มาเงินราชการให้มาไม่พอในการที่จะพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นคือจนก็ยิ่งจนต่อไปไม่มีภัยพิบัตินะครับอันนี้เราก็จะพูดถึงบทเรียนสำคัญที่ผมว่าอยากจะเล่าให้ฟังก็คือมีแค่เรื่องเดียวพอบริเวณอื่นเยอะแยะมากมายนะครับในการทำวิจัยเราก็ได้ทำวิจัยมา2-3ปีนะครับที่ได้ทุนสนับสนุนมาจากสสส.นะครับในการทำเรื่องน้ำท่วมอุบลแล้วก็ชิ้นแรกเป็นเรื่องเล่าน้ำท่วมอุบลนะครับปี62นะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องการหาทางออกนะครับทีนี้มาอีกเรื่องนึงครับอนาคตจะทำอย่างไรทีนี้เราเคยจัดเวทีร่วมกับไทย PBS นะครับในรายการฟังเสียงประเทศไทยใช่ไหมครับก็พยายามจะทำเรื่องฉากทัศน์หรือว่าฉากกระทัดเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะสะกดยังไงจะออกเสียงยังไงนะเพราะว่าบางคนอาจารย์ภาษาไทยก็ถามแล้วนะครับ
บางคนบอกว่าอ่านฉากทัศน์บางคนบอกว่าฉากทัศน์ก็อ่านได้ก็เลยเอายังไงก็ได้ที่สบายใจกันแล้วกันนะครับเรื่องฉากทัศน์แม่น้ำโขงเนี่ยก็คือเราไม่ใช่แม่น้ำโขงฉากทัศน์จะทำเรื่องที่แม่น้ำโขงด้วยแล้วก็ทำเรื่องน้ำท่วมที่อุบลด้วยนะครับจากทัศน้ำท่วมที่อุบลเนี่ยผมคิดว่าเราเวลาเราจะทำเรื่องอะไรสักเรื่องนึงในตอนนี้เนี่ยในต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยเองก็เริ่มมีความพยายามที่จะมองอนาคตให้ชัดเจนขึ้นนะครับเพื่อมากำหนดนโยบายที่เราจะทำในปัจจุบันนี้นะครับการทำฉากทัศน์เนี่ยผมคิดว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยสามารถทำได้เนาะทีนี้คือผมจะทำฉากทัศน์จากตัวเองจริงๆฉากทัศน์ที่ต้องทำด้วยคนทุกคนที่มีเป็นภาคีที่มีส่วนร่วมส่วนให้ส่วนเสียทั้งหลายมาช่วยกันทำแต่ผมลองจินตนาการของผมไปเอาแบบตามที่ไอสไตล์พูดนะผมไม่ได้ไปเด็ดกับไอสไตล์แบบดร.เอนะครับแต่ว่าข้อจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะครับก็เลยลองจินตนาการดูซิว่าถ้าเราจะสร้างฉากทัศน์เกี่ยวกับน้ำท่วมเมืองอุบลเนี่ยนะครับโดยเอาชาวบ้านหรือคนจนเป็นตัวตั้งนะครับมาสร้างฉากทัศน์เนี่ยเราสร้างฉากทัศน์ได้กี่แบบผมก็จินตนาการเอาเมื่อคืนนี้นะครับว่าเราน่าจะได้สัก4แบบด้วยกันในการเป็นทางออกของเรื่องน้ำท่วมเมืองอุบล นะครับอันแรกนะครับก็เราอาศัยจินตนาการดูก็เลยคิดว่าแบบชุมชนเป็นฐานเนี่ยที่เราพยายามทำกันอยู่คือให้ชุมชนเนี่ยเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการจัดการปฏิบัติด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็ผมก็สร้างฉากทัศน์ขึ้นมาว่าน่าจะเป็นฉากทัศน์บางระจันครับคือชาวบ้านก็สู้ไปโดยที่ไม่มีใครมาช่วยเหลืออะไรเลยคำถามคือว่าทำแบบนี้เนี่ยเราจะอยู่รอดไหมเราจะสามารถสู้กับน้ำท่วมได้ไหมเราจะตายหรือเราจะรอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากทัศน์ที่หนึ่งคือถ้าเราเอาชุมชนเป็นฐานเนี่ยโดยที่ไม่มีคนอื่นเกี่ยวข้องเลยก็คือฉากทัศน์ว่าด้วยบางระจันนะครับสู้น้ำท่วมแบบบางระจันแบบที่สองครับอันนี้อาจจะเป็นฉากทัศน์ที่สองที่เอามาจากนิยายในต่างประเทศนะครับก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ครับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็คือฉากทัศน์นี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราเอาเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งก็จะมีเขื่อนมีคลองผันน้ำมีต่างๆเหล่านี้มากมายนะครับมีผนังกั้นน้ำมีสิ่งต่างๆที่สร้างขึ้นรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการที่จะมาดำเนินการนะครับอย่างเช่นที่คุณสุชัยใช้ไลน์นะครับในการสื่อสารกับคนอื่นๆอันนี้ก็เป็นทางออกหนึ่งที่น่าสนใจแต่อีกอันหนึ่งที่อาจารย์เลิศชัยศรีบรมาศนะครับที่เป็นอาจารย์คณะวิศวะที่หมอบนเนี่ยพยายามเสนอเรื่องการจัดการน้ำขนาดเล็กและการพยายามที่จะทำวอลลุ่มขึ้นมาโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณ นะครับเรื่องน้ำจะมาจะไปยังไงจะจัดการยังไงอันนี้ก็จะแกไปทำที่ศรีสะเกษนะครับตอนนี้เป็นต้นแบบซึ่งสนทช.ก็ทำไมเป็นอาจารย์มอบนไปทำช่วยศรีสะเกษล่ะครับเพราะทางนั้นไปคุยกันเรื่องของผู้ว่าศรีสะเกษเห็นด้วยค่อยๆทำทีละจังหวัดครับลองดูก่อนจังหวัดเล็กทำได้ก่อนจังหวัดใหญ่ๆก็เดี๋ยวอุบลจะตามมาครับครับแล้วก็เป็นฉากทัศน์ครับว่าด้วยเทคโนโลยีนะครับที่เราใช้ในการแก้ไขปัญหาคำถามคือว่าถ้าเทคโนโลยีเหมือนของวิเศษครับเราไปเชื่อมั่นมันได้จริงไหมมันจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้จริงหรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นฉากทัศน์ที่สองนะครับอนาคตที่เราจะไปเนี่ยเราจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีขนาดไหนอย่างไรนะครับฉากทัศน์ที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากทัศน์ที่เราพอเราพูดเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมีเรื่องเล่าหรือตำนานเรื่องนึงคือเรื่องเรือโนอาห์ใช่ไหมครับอันนี้เรือโนอาห์เนี่ยก็เปรียบเหมือนว่าเราจะต้องสร้างเมืองขึ้นมาเมืองนึงเนี่ยที่จะจัดการยังไงให้เกิดเป็นเรือที่สามารถทำให้คนทุกคนเนี่ยอยู่รอดได้ในช่วงน้ำท่วมมันก็อาจจะเหมือนว่าเราต้องจัดการผังเมืองเราจะออกแบบเมืองอย่างไรเมืองวาดินจะต้องจัดการยังไงกับตรงนี้เนี่ยครับก็เป็นเรื่องของหน้าที่ของการสร้างฉากทัศน์ว่าด้วยเมืองนะครับเมืองเนี่ยเรากำลังจะพูดถึงสมาร์ทซิตี้ใช่ไหมครับคือเมืองอัจฉริยะที่มีเทคโนโลยีอะไรต่างๆมากมายแต่จริงๆแล้วสมาร์ทซิตี้เนี่ยนะครับถ้าเราเทคโนโลยีอย่างเดียวเทคโนโลยีทันสมัยแต่สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันไปสู่คนเล็กคนน้อยไหมคือเป็น small people อะครับตอนนี้ผมคิดว่านโยบายสมาร์ทซิตี้มันควรจะคู่กับว่าสมาร์ทซิตี้เพื่อใครก็คือเพื่อคนเล็กคนน้อยอะเพื่อ small people นะครับอันนี้ก็คิดว่าการจัดการน้ำท่วมเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าน้ำท่วมมาปุ๊บเราก็เสร็จจัดการตรงนั้นเลยแต่มันต้องมีการออกแบบเมืองที่จะอยู่กับน้ำยังไงจะทำอย่างไรให้เป็นเมืองที่มีชีวิตอยู่อย่างความสุขอย่างเนเธอร์แลนด์เขาจัดการยังไงครับในการจัดการน้ำท่วมอะไรเงี้ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราควรจะพูดถึงนะครับหรือโตเกียวมีอุโมงค์เพื่อที่จะผ่านน้ำเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราทางนี้ทำได้ไหมหรือไม่ได้ยังไงนี่เราก็มันจะต้องมีความพันน้ำมันนี่ก็จะเป็นเรื่องที่เราควรจะลองคิดดูนะครับในเรื่องของการสร้างเมืองซึ่งเมืองอุบลในอนาคตจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นโจท
ใหญ่นะครับที่เราไปตั้งไว้สุดท้ายครับฉากทัศน์สุดท้ายเป็นฉากทัศน์ว่าด้วยพญาคันคากครับเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับบุญบั้งไฟซึ่งเพิ่งมีไปเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมครับพญาคันคากก็คือเป็นเรื่องการบูรณาการกันพญาคันคากสู้กับพญาแถนใช่ไหมครับสู้ด้วยในการที่ว่ารวมสัตว์ต่างๆที่มีอยู่ในก็เรียกว่าในแก๊งตัวเองก็แล้วกันมีตะขาบมีปลวกมีสัตว์ต่างๆมากมายเสือสิงกระทิงนาฏอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่สู้กับพญาแถนก็คือสู้กับธรรมชาติใช่ไหมครับการสู้กับธรรมชาติเนี่ยคือเราร่วมมือกันยังไงเราจะบูรณาการกันยังไงระหว่างภาครัฐท้องถิ่นเอกชนชาวบ้านอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่เราจะสร้างขึ้นมาในการทำมองภาพอนาคตนะครับคือพอเรามี4โมเดลนี้แล้วนะครับเราอาจจะเอา4โมเดลนี้มานั่งคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาหรือจะอยู่กับน้ำท่วมแบบไหนจะอยู่แบบชุมชนช่วยเหลือตัวเองเราสร้างเรือขึ้นมาของเราเองเนี่ยคนชุมชนละลำสองลำพอไหมอันนี้ถามทางพี่มนตรีด้วยนะครับว่าเราทำอย่างเงี้ยมันพอไหมหรือถ้าไม่พอเราจะไปสู่ฉากทัศน์อันอื่นไหมว่าเทคโนโลยีช่วยอะไรได้เช่นเรือไม่ได้หรือเราต้องเอาอะไรมาช่วยแทนเรืออย่างเงี้ยครับก็ต้องคิดหาทางออกหรือเมืองจะต้องทำยังไงจะออกแบบชุมชนยังไงอย่างเช่นถนนที่ไปสร้างที่หมู่บ้านท่าบงมั่งเนี่ยรู้สึกว่ามันจะสูงเกินไปเวลาจะออกแบบถนนจะทำยังไงให้ถนนไม่เป็นการพื้นที่กั้นน้ำจะมีอะไรมีท่อระบายน้ำยังไงนะคือเรื่องของการออกแบบเมืองใช่ไหมครับและสุดท้ายคือเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยทางออกที่มันจะเป็นไปได้คือทุกคนต้องร่วมมือกันนะครับเหมือนกับการต่อสู้พญาแถนใช่ไหมครับอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันเราจะจัดการกับมันยังไงดีนะครับคือจะต่างคนต่างทำรัฐทำฝ่ายหนึ่งก็ไปทางหนึ่งชุมชนทำก็ทำไปอีกทางหนึ่งมันจะแก้ปัญหาได้ไหมนะครับเพราะนี่คือผมก็เลยคิดว่าเราลองสร้างสถานขึ้นมาแล้วลองเอาสิ่งเหล่านี้มาคุยกันต่อไปในอนาคตนะครับสี่อย่างนี้อาจารย์คิดว่าอันไหนสำคัญมากหรือว่าจะต้องทำไปพร้อมๆกันมันเป็นเรื่องของการคุยกันเพื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือฉากทัศน์ไม่ใช่แค่บอกว่าเราเลือกข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ใช่ไหมครับแต่ว่าใน4ข้อนี้มันมีอาจจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรที่มันทำถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันจะเกิดจุดอ่อนตรงไหนจุดแข็งของข้อไหนมันจะไปช่วยเติมอะไรได้บ้างยังไงครับก็เลยเช่นว่าถ้าเป็นบางระจันอย่างเงี้ยชุมชนตั้งตาทำปรากฏว่าสู้ไปก็คือสู้ไม่ได้ตายตอนจบอะไรแบบนี้มันใช่ไหมหรือบางระจันต้องมีกองทัพจากอยุธยามาช่วยหรือกองทัพจากพระเจ้าตากมาช่วยอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับเราจะได้จินตนาการที่มันร่วมกันได้ครับในระหว่างมันไม่ใช่แค่ว่าทุกคนมาคุยกันแล้วมันจะแก้ได้ใช่ไหมครับมันต้องมีจินตนาการร่วมกันก่อนว่าเราคุยกันเรื่องนี้เราจะไปทางนี้เป้าหมายคืออันนี้นะครับแล้วเราจะเดินไปยังไงในแต่ละคนโอ้ครับเป็นอนาคต4แบบที่น่าสนใจนะครับชุมชนอาจจะเอาอนาคต4แบบเนี้ยไปคุยร่วมกันนะว่ามันจะไปทางไหนแบบไหนหรือจะผสมผสานหรือจะไปแบบไหนยังไงนะครับครับเพราะเราสุรสมจะต้องเดินทางไปต่อแล้วมีสิ่งที่อยากจะฝากให้ชุมชนได้คิดต่อในช่วงบ่ายเนี่ยอยากจะฝากประเด็นอะไรบ้างจริงๆแล้วเห็นมีการยื่นข้อเสนอกับท่านรองผู้ว่าใช่ไหมครับว่าเราอยากจะมีอาชีพอยากจะได้นู่นได้นี่ได้นั่นนะครับอันนี้ก็เป็นหรือว่าอยากจะแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยการที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมโอเคอันนี้ผมคิดว่าทางหน่วยราชการต่างๆเนี่ยหรือว่าแต่ท่านนายกเองเนี่ยท่านก็เปิดรับพร้อมที่จะให้ชุมชนเข้าไปมีเสียงมากขึ้นอันนี้คืออยากให้ชุมชนนะครับลองพัฒนาข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ลองมีการจัดการมาวางแผนร่วมกันซึ่งคิดว่าจังหวัดอุบลเนี่ยนะครับสามารถทำได้ทางปภ.ก็ค่อนข้างที่จะเปิดรับในการที่จะฟังเสียงชุมชนอยู่แล้วซึ่งจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในการดำเนินการนั่นคือแต่ว่าบางทีชุมชนเองเนี่ยมันกับมีข้อเรียกร้องของตัวเองขึ้นมาแต่ว่ายังอาจจะยังไม่ได้มาคุยกันหรือยังไม่ได้ชัดเจนก็ควรจะทำข้อเสนอเหล่านี้ให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็ลองดูอย่างเช่นจุดอพยพครับสมมติว่าจุดอพยพที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ถ้าน้ำท่วมปีนี้เราจะทำยังไงตอนนี้เพราะว่าประชากรอาจจะมากขึ้นหรือจุดมันอาจจะไม่ลงตัวเราจะดำเนินการอย่างไรบางคนบอกว่าไปอยู่ค่ายทหารได้ไหมแต่บอกว่าไม่ได้มันไกลอย่างเงี้ยเราจะแก้ปัญหายังไงเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนเนี่ยแล้วก็ลองดูเป็นทีละเรื่องในการแก้ปัญหาครับครับครับเดี๋ยวจะไปเลยครับขอเสียงปรบมือให้ดร.สุรสมกฤษณจุฑาครับขอบพระคุณมากนะครับท่านอาจารย์มีภารกิจมากมายวันนี้ยังเสียสละเวลามาครับอาจารย์เดี๋ยวต้องไปอีกเวทีนึงต่อครับขอบพระคุณอาจารย์สุรสมครับไปเลยนะครับผมไม่ได้ฟังต่อคนอื่นนะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวดูไลฟ์ย้อนหลังครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับท่านนายกเดี๋ยวผมให้ทางชาวบ้านก่อนเลยนะครับพี่หนูเดือนครับพี่หนูเดือนช่วยพูด
บทเรียนที่ผ่านมารวมถึงสิ่งที่จะไปก้าวไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืนนี่พี่หนูเดือนมีข้อเสนออะไรยังไงบ้างเชิญครับเอาฉีดให้นะครับปลอดเชื้อขอบคุณครับอาจารย์ไม่ส่งต่อเชื้อนะครับเสร็จแล้วก็ฉีดมีของที่ระลึกอาจารย์นะครับอ๋ออาจารย์อย่าเพิ่งไปมือเปล่าครับเอาของที่ระลึกฝากไปด้วยจากชุมชนนะครับให้ใครเป็นคนมอบครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์สุรสมอีกครั้งนะครับขอบพระคุณครับของฝากจากชุมชนเพื่อความรู้ถึงกันครับเชิญพี่หนูเดือนครับค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องเฮาทุกคนด้วยค่ะท่านผู้อันท่านรองผู้ว่าคุณกับบ่ฟังเฮาใจเนาะเมื่อซ่ำมีประชุมต่อเรื่องช่องเม็กงานเพิ่นหลายเนาะค่ะเนาะค่ะเดือนกับสิเว้าเรื่องอาจารย์พูดลาวได้บ่ค่ะวันนี้เดือนก็จะเหมือนกับว่ามาพูดเรื่องว่าเครือข่ายของเราทำอะไรมาบ้างนะคะเดือนว่าเสียงมันทุ้งๆยังไงไม่รู้ข้างล่างฟังได้ชัดไหมคะแต่ว่าข้างบนไม่ค่อยได้ยินชัดอยู่นะคะเราอยู่เสียงมันจะก้องก้องหน่อยค่ะเสียงมันก้องก้องพูดเลยครับค่ะข้างล่างชัดอยู่ฟังชัดอยู่ค่ะเครือข่ายอาสาชุมชนป้องกันภัยพิบัตินะคะจริงๆแล้วเราเริ่มทำเครือข่ายอาสาภัยพิบัติเนี่ยมาตั้งแต่หลังเกิดสึนามิปี47ตอนนั้นเกิดสึนามิปี47ทางอุบลเราเจอน้ำท่วมทุกปีนะคะอาจารย์แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นภัยพิบัติหรือเปล่าเราก็น้ำท่วมก็ท่วมไปขนย้ายอพยพก็ขนย้ายไปแต่พอเกิดน้ำเกิดสึนามิปี47นะคะเราก็ได้เรียนรู้ว่าภัยพิบัติมันเกิดได้ทุกที่แล้วก็มันมีภัยพิบัติอื่นๆอีกมากมายที่เราอาจจะต้องพบเจอใช่ไหมคะคือสึนามิไม่ได้เกิดที่อุบลแต่เราก็ไปช่วยพี่น้องที่ภาคใต้แล้วได้เรียนรู้ตรงนั้นมามากมายเลยใช่ค่ะพอเกิดสึนามิที่ภูเก็ตนะคะที่ภาคใต้เนาะเราก็ได้ไปเรียนรู้ว่ามันเกิดภัยพิบัติแล้วก็ไปพบเจอว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีมากมายแล้วก็อนาคตคนต่างจังหวัดก็ไปเกิดภัยพิบัติที่ภาคใต้ด้วยนะคะในช่วงนั้นคราวนี้เราพอเราได้ไปช่วยพี่น้องทางภาคใต้เราก็เลยกลับมาถอดบทเรียนพวกเราว่าภัยพิบัติมันเป็นเรื่องของทุกคนแล้วก็ภัยพิบัติมันมีหลายอย่างไม่ใช่ว่ามีเฉพาะน้ำท่วมอย่างเดียวพวกเราก็เลยมาคิดเรื่องว่าเราควรจะจัดตั้งทีมอาสาภัยพิบัติเพราะว่าเวลาเกิดภัยพิบัติเราจะได้เตรียมตัวป้องกันแล้วก็หาวิธีในการลดความเสี่ยงที่มันจะสูญเสียมากนะคะเครือข่ายอาสาชุมชนป้องกันภัยพิบัติก็เลยมาก่อตั้งขึ้นนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553นะคะช่วงปลายปีจะถึง54แล้วพอปี2554เนี่ยน้ำท่วมใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไปท่วมที่กรุงเทพก็เยอะนะคะเราก็เลยคิดว่าปัญหาน้ำท่วมอุบลก็เป็นปัญหาหลักที่พี่น้องเราเจอทุกปีเพราะว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะคะเราก็เลยคิดเรื่องการทำเรือแล้วก็ฝึกอบรมอาสาภัยพิบัติตอนปี54เราไปจัดตั้งศูนย์ภัยพิบัติขึ้นคือโมเดลครูสว่างนะคะที่ชุมชนครูสว่างตำบลหนองกิมเพนนะคะจังหวัดอุบลเนาะซึ่งเราทำเรือปีนั้นได้2ลำอะค่ะที่เราไปทำที่นั่นก่อนก็เพราะว่าชุมชนครูสว่างเวลาน้ำท่วมศูนย์อพยพกับชุมชนอยู่ห่างกันประมาณ6กิโลเมตรจะต้องมีเรือซึ่งเรือทางปภที่ท่านเข้าไปช่วยเนี่ยก็ไม่เพียงพอนะคะพวกเราก็เลยคิดเรื่องการทำเรือขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเรานะคะตอนนี้เครือข่ายอาสาชุมชนป้องกันภัยพิบัติเนี่ยค่ะมีเครือข่ายที่ร่วมมือกันทำงานอยู่ทั้งหมด5อำเภอนะคะ8ตำบลค่ะแล้วก็20กว่าชุมชนนะคะในจังหวัดอุบลค่ะที่ผ่านมาเราก็ทำหลายเรื่องมากเลยนะคะตั้งแต่ถอดบทเรียนพอรู้ว่ามันปัญหามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็มาทำงานกับพี่น้องเช่นว่าปี62พอน้ำท่วมใหญ่นะคะเรือเราก็ไม่พอตอนนั้นทางมูลนิธิชุมชนไทยก็มาร่วมสนับสนุนให้เราทำเรือในช่วงน้ำท่วมโดยไปประกอบเรือขึ้นเลยค่ะ อยู่ที่อบต.หนองกินเพนแล้วก็ได้ระดมทุน
จากพี่น้องสมาชิกเครือข่ายแล้วก็คนทั่วไปที่มาร่วมสมทบในการทำเรือกับเรานะคะและส่วนหนึ่งปี62หลังน้ำท่วมเราก็ได้งบจากทางปพ.จังหวัดค่ะมาสนับสนุนในการสร้างเรือตอนนี้ทางเครือข่ายของเราก็มีเรืออยู่ทั้งหมด26ลำนะคะกระจายกันอยู่ในหลายชุมชนนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอและสิ่งสำคัญก็คือว่าพอมีเรือแล้วเนี่ยเราจะต้องมีในท้ายเรือต้องมีคนขับเรือเป็นใช่ไหมคะเราก็มีการฝึกอบรมในท้ายเรือฝึกอบรมคนขับเรือฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัยแล้วก็มีการอบรมการอ่านพยากรณ์อากาศแล้วก็ดูระดับน้ำเพราะว่าปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นปี62ก็คือว่าน้ำมาเร็วมาไวแล้วก็ระบบการสื่อสารของเราก็ยังไม่ดีพอไม่สามารถที่จะแจ้งให้กับพี่น้องอพยพขนของทันซึ่งก็ทำให้เกิดความเสียหายมากหลังจากปี62ปรากฏว่าเกิดภัยพิบัติเพิ่มขึ้นอีกนะคะก็คือว่าภัยโควิดพอปี63 64เนี่ยพี่น้องเรานอกจากน้ำท่วมซ้ำซากแล้วเนี่ยหน้าบ้านน้ำกำลังขึ้นแต่ว่าหลังบ้านน้ำกำลังขึ้นแต่หน้าบ้านโควิดก็เข้ามาด้วยบ้านหลังข้างหน้าไม่มีคนกล้าเข้าไปเพราะว่ามีป้ายกักตัวโควิดแต่ว่าข้างหลังน้ำกำลังขึ้นมาเนี่ยค่ะเราก็เลยต้องจัดทำระบบคลังอาหารของชุมชนเพื่อหนุนช่วยพี่น้องทำเรื่องการส่งเสริมให้พี่น้องป้องกันโควิดด้วยการใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนแล้วก็ยังมีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนนะคะเราก็ทำงานร่วมกับหลายภาคีนะคะอย่างเช่นไทย PBS ก็หาของมาช่วยสนับสนุนทางอาจารย์ค่ะก็เป็นสื่อให้ในการระดมของมาช่วยพี่น้องนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มอบใจค่ะสสสแล้วก็ทางมูลนิธิชุมชนไทยค่ะที่ประสานหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยในช่วงที่พี่น้องเราทั้งกักตัวแล้วก็น้ำท่วมแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราทําเพิ่มก็คือว่าทําแพค่ะแพนี่จะอยู่ที่ชุมชนหาดสนสุขที่เราทําแพเพราะว่าคิดว่าการมีแพลอยน้ําเนี่ยมันจะสามารถเซฟความเดือดร้อนของพี่น้องได้เวลาขนของไม่ทันเราก็จะเอาขึ้นแพก่อนค่ะเราก็คือทําหลายเรื่องอ่ะค่ะในชุมชนของเราส่วนตอนนี้ที่เราวางแผนกันเอาไว้ก็คือว่าเราอยากให้ทางหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นนะคะร่วมสนับสนุนทางเครือข่ายอชปพของเราอย่างเช่นศูนย์อพยพเนี่ยค่ะซึ่งปีที่แล้วเราก็ได้ประสานกับทางเทศบาลนะคะว่าถ้าสมมติว่าเกิดมีน้ำท่วมขึ้นอีกเราก็อยากจะจัดศูนย์อพยพร่วมกันซึ่งการออกแบบศูนย์อพยพเราอยากให้พี่น้องเราร่วมออกแบบด้วยที่เราวางไว้ก็คือว่า อยากจะให้เป็นโซนชุมชนใช่ไหมคะแล้วก็มีการจัดระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้พี่น้องเข้าถึงห้องน้ำไฟฟ้าประปาอะไรเนี่ยค่ะเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็มีระบบการป้องกันโควิดไปพร้อมกันด้วยอย่างนี้ค่ะเราก็เลยอยากจะขอให้ทางเทศบาลนะคะจัดศูนย์อพยพแบบที่พี่น้องเราเคยเสนอเอาไว้อะค่ะแล้วก็ในส่วนโควิดเราก็อยากให้สนับสนุนอยากให้ทางจังหวัดนะคะสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ป้องกันโควิดนะคะเพราะว่าพี่น้องของเราก็อุปกรณ์ป้องกันโควิดมันใช้ทุกวันนะคะอาจารย์ค่ะพี่น้องเราก็เป็นคนยากจนใช่ไหมคะอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมพอน้ำท่วมมาครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะก็ยากจนใช่ไหมคะอพยพขนของไปงานก็ไม่มีทำอะไรเงี้ยค่ะพอหลังน้ำลดช่วงฟื้นฟูอย่างปีนี้ค่ะน้ำมาไวฟื้นฟูยังไม่เสร็จแต่ค่ะน้ำกำลังจ่อมาอีกแล้วนะคะมันก็เลยกลายเป็นนอกจากน้ำท่วมซ้ำซากแล้วเนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องเราจนซ้ำซากด้วยอะค่ะไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้แต่ว่าถ้ามีระบบการจัดการที่ดีนะคะไม่สูญเสียมากเวลาเกิดภัยพิบัติค่ะมันก็จะทำให้พี่น้องเราสามารถอยู่ได้นะคะอาจารย์ศูนย์อพยพที่บอกเนี่ยจะต่างจากที่ปภกับท่านนายกเข้ามาช่วยที่ผ่านมายังไงฮะต้องการอะไรเพิ่มต้องการอะไรเสริมออกแบบร่วมกันนี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าต้องขออยากให้คุยกับชาวบ้านก่อนอย่างนี้เหรอฮะหรือยังไงฮะอธิบายให้เป็นรูปธรรมออกแบบร่วมกันคือว่าตอนนี้ค่ะทางเครือข่ายอาสาเนี่ยเราคุยกันในชุมชนแล้วว่า
พี่น้องนะคะแต่ละโซนอยู่ที่ไหนอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าชุมชนหาดสวนสุขเนี่ยค่ะเขาต้องการจะอยู่หน้ากรมที่ดินอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหรือว่าโซนดีมาร์ทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จัดผังร่วมกันปกติเนี่ยถ้าต่างคนต่างอพยพนะคะมันก็จะไปหยอดอยู่ตรงนั้นหน่อยหยอดอยู่ตรงนี้หน่อยไม่เป็นโซนนะคะก็คือว่าการจัดระบบมันก็ดูแลยากนะคะอาจารย์ก็อยากจะออกแบบร่วมกันกับทางท่านเทศบาล นะคะที่ท่านเป็นเจ้าของพื้นที่เนาะแล้วก็ส่วนทางท่านปปเนี่ยค่ะท่านก็ให้ความร่วมมืออย่างดีแล้วก็สนับสนุนพวกเรามาตลอดในส่วนนั้นก็อาจจะเป็นการเชื่อมกันเรื่องการขนย้ายใช่ไหมคะแล้วก็อุปกรณ์อะไรที่ไม่เพียงพอแล้วก็อะไรที่ชาวบ้านของเรายังไม่มีความเข้มแข็งที่จะต้องได้รับการอบรมฝึกซ้อมอะไรเตรียมอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอความสนับสนุนจากทางปปท่านครับครับมีอะไรเสริมเพิ่มไหมครับเดี๋ยวจะได้ถามท่านนายกกับปปว่าเป็นไปได้ไหมที่ข้อเสนอนี้มีอะไรเสริมไหมครับตรงนี้เดี๋ยวจะให้ท่านนายกตอบมีอะไรเสริมอีกไหมครับอนาคตที่จะยั่งยืนเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงค่ะอันนี้อนาคตที่ยั่งยืนที่เราวางไว้ก็คือว่าระดับจังหวัดใช่ไหมคะเราก็เสนอเมื่อกี้เราส่งข้อเสนอกับทางท่านรองผู้ว่าไปแล้วคือว่าเรื่องโควิดนะคะพี่น้องของเราก็ยากจนแล้วก็ไม่มีที่ดินทำกินคนที่ไปอยู่ในชุมชนเมืองใช่ไหมคะเราก็อยากให้ทางจังหวัดนะคะมีนโยบายให้ชุมชนเข้าไปใช้ที่ดินที่เป็นของรัฐอย่างเช่นว่าที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเอาไว้เฉยๆอะไรเงี้ยค่ะให้พี่น้องปลูกผักแล้วก็ปลูกผักปลูกอะไรกินอย่างเงี้ยค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วก็บางทีเวลาเกิดโควิดต้องปิดชุมชนอย่างเงี้ยค่ะไม่สามารถที่จะออกไปซื้อหาอาหารได้เป็นคนจนค่ะไม่มีจะกินนะคะอย่างน้อยไม่มีเงินมีจะกินมีกินมันก็ยังดีเงี้ยค่ะอาจารย์เราก็เลยเสนอเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ให้ท่านสนับสนุนพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่ะมีระบุไหมครับว่าต้องการใช้ที่ดินที่ไหนนี่เราระบุไว้ด้วยไหมครับตอนนี้หรือว่าผู้กว้างๆผู้กว้างๆยังกว้างๆค่ะเรายังไม่ได้สำรวจหรือว่ายังไม่ได้ขอว่าจะเป็นตรงไหนนะคะครับครับโอเคนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่หนูเดือนนะครับหนูเดือนแก้วบัวขาวนะครับตัวแทนเครือข่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วมและเครือข่ายอาสาชุมชนป้องกันภัยพิบัติครับท่านนายกครับข้อเสนอที่พี่หนูเดือนเสนอเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับ 2-3 อย่างให้เขามีส่วนร่วมในการจัดการเวลาอพยพโยกย้ายต้องการอุปกรณ์โควิดต่างๆแล้วก็รวมถึงการใช้ที่ดินเนี่ย 2-3 ข้อนี้ท่านนายกคิดว่าจะให้ได้ไหมครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงต้องขอโทษด้วยค่ะเวลาเกิดภัยพิบัตินะคะทางชุมชนเราพออพยพไปเนี่ยค่ะเราก็อยากจะให้ทางหน่วยงานนะคะหรือท้องที่สนับสนุนเรื่องการทำครัวกลางอะค่ะครัวกลางเพราะว่าที่ผ่านมาพี่น้องเราก็มีปัญหาค่ะก็คือว่ายิ่งโควิดนะคะอาจารย์พวกเราก็อยากจะทำอาหารแบบว่ากินเองกินร้อนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งวัตถุดิบของเราก็ไม่เพียงพอค่ะก็อยากให้สนับสนุนวัตถุดิบเพื่อมาทำครัวกลางให้กับชุมชนนะคะอ๋อไม่ต้องแจกข้าวกล่องแต่ขอเป็นกับข้าวเป็นผักพืชผักเป็นวัตถุดิบแทนครับมี4ข้อแล้วครับท่านนายกครับมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับเชิญครับครับก็ต้องขอบคุณทางชุมชนนะครับที่สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะโดยความเป็นจริงเทศบาลเมืองวลินของเราถือว่าเป็นนักผจญภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำเรียกว่าซ้ำซากก็ว่าได้นั่นก็คืออุทกภัยหรือน้ำท่วมซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วตามภูมิศาสตร์ของในเขตเทศบาลเมืองวลินตรงริมตลิ่งของเรานั้นค่อนข้างที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำเพราะนั้นเราอยู่ริมแม่น้ำมูลในทุกปีเมื่อช่วงฤดูน้ำหลากน้ำแม่น้ำมูลมันจะยกตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งบริเวณนั้นเราจะดูทางฝั่งวลินจะต่ำกว่าทางฝั่งนครอุบลของอุบลเขาจะสูงกว่าเราอยู่ประมาณ2เมตรเพราะนั้นถ้าท่วมนี่มันก็จะมีบางชุมชนในนครอุบลที่จะมีผลกระทบบ้างแต่ในส่วนใหญ่ของทางฝั่งวลินนี่ตลิ่งโดยธรรมชาติละมันต่ำเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเอาเฉพาะหน้านะครับระยะกลางระยะยาวเดี๋ยวเราให้ฟังโดยเฉพาะหน้าเมื่อมีผลกระทบเกิดขึ้นนั่นก็คือน้ำแม่น้ำมูลเมื่อสูงขึ้นมีผลกระทบเข้ามาในชุมชนต่างๆของเรา
็แน่นอนจะต้องมีการอพยพพี่น้องประชาชนและสิ่งที่สำคัญนั้นโดยทางเทศบาลเองร่วมกับทางจังหวัดเองทางปภ.เองเราก็อยากที่จะให้มีศูนย์อพยพนะครับซึ่งและในศูนย์นั้นเราจะให้มันมีความพร้อมทุกอย่างแต่ปรึกษากับพี่น้องประชาชนแล้วเวลาอพยพนี่มีบางชุมชนหรือมีบางครอบครัวที่เขาพร้อมที่จะอพยพมาอยู่ในที่ที่เราจัดให้เป็นศูนย์แต่อีกส่วนหนึ่งเขาจะไม่ยอมมาเขาจะอยู่ที่ใกล้บ้านที่สุดอย่างน้อยๆเห็นหลังคาบ้านก็ยังดีเพราะด้วยความผูกพันและความห่วงใยที่บ้านของเขาไม่มีคนอยู่เขาก็ห่วงว่าข้าวของในบ้านบางส่วนคือบ้าน2ชั้นชั้นล่างนี้โดนน้ำท่วมต้องอพยพขึ้นมาแต่ชั้นบนนั้นยังวางสิ่งของอยู่เขาก็กลัวว่ากลางค่ำกลางคืนไม่มีคนดูแลเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถึงเราไปจัดสถานที่ให้พี่น้องประชาชนของเราส่วนนึงเขาก็ไม่ไปตามนะเขาก็ไม่อยากไปตรงนี้ครับนิดหนึ่งก็ท่านนายกครับผมได้ยินท่านรองผู้ว่าบอกว่าจากนี้ไปเขาไม่ให้อยู่ตั้งถนนแล้วนะโอ้ถ้าแบบนี้เนี่ยทำยังไงครับท่านนายกครับถ้าเกิดน้ำท่วมขึ้นมาพรุ่งนี้มะรืนไม่ให้อยู่ข้างถนนเหมือนเดิมเนี่ยยากนะเพราะว่าหลายคนไม่อยากไปใช่นี่เมื่อกี้ก็ยังคุยกับท่านปภ.อยู่เมื่อครู่ว่ากรณีแบบนี้มันเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนเพราะนั้นคนที่มาอยู่ได้อพยพขึ้นมาอยู่ริมถนนซึ่งที่เขาอพยพมาอยู่ริมถนนนั่นคือกลุ่มเหล่านี้จะเป็นที่อยู่ในที่สูงอยู่แล้วถ้าปีไหนที่มีอุทกภัยที่น้ำสูงมากๆเขาก็จะอพยพขึ้นมาอยู่ริมถนนคนที่อพยพขึ้นมาอยู่ริมถนนคือคนที่อพยพทีหลังและคนที่อพยพทีหลังจะได้ลงกลับไปบ้านก่อนเพราะน้ำสูงขึ้นถึงขึ้นมาและเขาก็จะลงไปเพราะนั้นเมื่อปี62ที่มีปัญหาที่ว่ามีวิกฤตนั่นก็คือระดับน้ำสูงที่ท่วมถนนอุบลวารินทร์ของเราในช่วงนั้นก็ยังมีความคิดว่าทางมทบ22ทางในค่ายนะครับเขามีเรือนพักนอนของทหารซึ่งเขาพร้อมที่จะรับพี่น้องประชาชนไปอยู่ตรงนั้นมีรถรับส่งเปิดค่ายให้ทั้งวันทั้งคืนออกเข้าออกได้สะดวกแต่พี่น้องประชาชนก็ไม่ไปครับเขาก็ขออยู่ริมถนนแล้วเขาก็บอกว่าขึ้นมาแป๊บเดียวอาทิตย์2อาทิตย์เดียวน้ำลงเพราะก็จะกลับแล้วเพราะนั้นนี่มันเป็นวิถีชีวิตเพราะนั้นในส่วนนึงที่อยากจะออกแบบคือเราคิดได้และหลักทำทุกปีอย่างปี64ที่ผ่านมาในปีนี้น้ำบังเอิญว่าไม่สูงก็ส่วนหนึ่งที่เราไปจัดให้อยู่ตรงข้างสำนักงานที่ดินก็คือจะมีชุมชนท่าบงมั่งและชุมชนเกตแก้วซึ่งเขาอยู่ตรงนั้นเป็นประจำและอยู่ในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำของเราที่บ่อบำบัดของเรานั้นเราก็ปีที่ผ่านมานั้นเราเตรียมเต็นท์เตรียมอะไรคือพร้อมที่จะรองรับพี่น้องประชาชนตรงนั้นมีพื้นที่ที่เหมาะและมีถนนแล้วก็เราก็กางเต็นท์อะไรเพื่อที่จะรองรับพี่น้องประชาชนให้อยู่ตรงบริเวณนั้นจริงๆตรงนั้นก็สามารถที่จะจัดทำให้เป็นศูนย์อพยพได้แต่นั่นแหละนั่นก็คือชุมชนที่อยู่ใกล้ตรงนั้นถ้าอาจจะยอมมาแต่ชุมชนอีกอยู่ฝั่งนึงอย่างอยู่แถวหาดสวนสุขท่ากอไผ่ตัวนั้นเขาก็จะอยู่อีกโซนนึงถ้าน้ำไม่สูงเขาก็ไปอยู่ในวัดหาดสวนยาแต่ถ้าสูงขึ้นในวัดก็ท่วมเขาก็ต้องอพยพขึ้นมาพอขึ้นมาเขาให้เขาข้ามฟากหรือให้ไปอยู่ที่อื่นเขาก็ไม่ไปเขาก็จะอยู่ริมถนนอุบลวารินทร์เพราะนั้นตรงนี้มันเป็นปัญหาซึ่งมันเป็นวิถีของเขาคงแก้ยากคงแก้ไม่ได้โอกาสครับโอกาสที่จะเจ้าอพยพไปอยู่ทางริมถนนตัวนั้นก็น่าจะหลายปีหลายปีก็คือที่หนักๆบางคนเกิดไม่ทันปี21แล้วก็ที่หนักที่สุดก็ปี45แล้วก็มา62ปี62เพราะนั้นที่จะอพยพขึ้นมาเห็นอยู่ข้างถนนแม้กระทั่งข้างถนนก็ยังอยู่ไม่ได้อพยพอยู่เนี่ยข้างสถานีรถไฟถนนตรงนี้เราปิดถนนเลยต้องอพยพขึ้นมาตัวนั้นมันเป็นแล้วแต่สถานการณ์ครับเพราะฉะนั้นในนี่ก็ผมก็ถือว่าในส่วนนึงที่เราอยากจะออกแบบเป็นศูนย์และให้เข้ามานี่คือส่วนนึงเข้ามาอีกส่วนนึงเข้าไม่มานั่นก็เป็นจุดหนึ่งและในส่วนที่ว่าเราจะแก้ปัญหาที่มันซ้ำซากก็โดยที่ทางกรมโยธาธิการนั้นก็มาทำเขื่อนซึ่งระดับเขื่อนนั้นยกขึ้นมาในระดับหนึ่งซึ่งเราทำไปแล้วแต่มันก็ป้องกันได้ในคือป้องกันได้ในระดับหนึ่งป้องกันเรื่องซ้ำซากได้ก็คือถ้าน้ำไม่เกิน7.50 เมตรนะครับความสูงนะครับถนนอุบลวารินทร์อยู่ที่ระดับ10 เมตรตลิ่งเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ทำนั่นคือป้องกันตลิ่งแต่มันป้องกันเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากได้คืออยู่ที่ระดับ7.50 เมตร
นั่นก็คือบางปีน้ำขึ้นมาแค่6เมตร7เมตรแล้วก็ลงไปนั่นก็ไม่เดือดร้อนตัวตะหลิ่งตัวเขื่อนป้องกันตัวนี้ก็ป้องกันได้คือโดยปกติแล้วน้ำในลำน้ำมูลของเรานั้นจะมีระดับอยู่ที่ประมาณ3เมตรในช่วงหน้าแล้ง2เมตรกว่า3เมตร4เมตรประมาณนั้นช่วงหน้าน้ำหลากก็จะขึ้นมายกระดับขึ้นเป็น5เมตร6เมตร7เมตรบางปีก็ลงไปก็ไม่มีผลกระทบเพราะฉะนั้นเขื่อนป้องกันตะหลิ่งตรงนั้นก็สามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งแต่น้ำในทุกปีเดี๋ยวนี้มันระดับมันจะเกิน7เมตร50เพราะฉะนั้นทางกรมโยธาธิการก็ได้มายกระดับเขื่อนขึ้นมาแล้วนะครับตรงบริเวณท่าบ่งมั่งมาชนสะพาน200ปีสะพานเสรีของเราตัวนี้ยกระดับขึ้นมาอยู่ที่เขาเรียกว่าระดับระดับน้ำทะเลก็คือ114.5หรือประมาณ9เมตร50เพราะฉะนั้นในส่วนที่กรมโยธาธิการจะทำต่อเนื่องนะครับก็จะยกให้ระดับเท่ากับบริเวณท่าบ่งมั่งที่ยกมาอยู่ใต้สะพาน200ปีตอนนี้จะยกไปเพื่อให้ไปเท่ากับระดับที่บ้านท่าของเดี๋ยวอยู่ในคำน้ำแซบนะครับบ้านท่าของเหล็กซึ่งตรงนั้นตะหลิ่งบางส่วนบางช่วงเขาก็สูงอยู่แล้วจะยกขึ้นให้มันได้ระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาก็มีทางกรมโยธาก็มีความคิดว่าจะยกให้สูงไปกว่านั้นผมบอกไม่ได้มันอันตรายเราก็ยอมรับอยู่ที่ระดับตรงตะหลิ่งตรงเขื่อนที่ตรงวัดท่าบ่งมั่งซึ่งทำมาจนถึงสะพาน200ปีในขณะนี้เรารับตรงนั้นถ้าน้ำมันเกินกว่านั้นก็ต้องยอมให้ท่วมเพราะนั้นนั่นแหละครับคือเป็นปัญหาที่ซ้ำซากและก็รบกวนพี่น้องประชาชนของเราตลอดอันนี้ขอให้เรื่องศูนย์อพยพได้มีโอกาสหารือร่วมกันกับชาวบ้านด้วยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับครับจริงๆเราหารือกันตลอดคุยกับกรรมการชุมชนซึ่งพี่น้องในชุมชนของเราก็คือก็ยังส่วนหนึ่งเขาก็เห็นด้วยอีกส่วนหนึ่งเขาก็ยังยืนหยัดแบบเดิมซึ่งเราคงไม่สามารถที่จะหาพื้นที่เรามีแล้วก็คือตรงข้างสำนักงานที่ดินแล้วก็จะต่อเนื่องกับทางโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำของเทศบาลของเราซึ่งเป็นถนนสวยงามสามารถออกกำลังกายได้ก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนนะครับที่พี่หนูเดือนบอกต้องการออกแบบร่วมกันนี่คือยังไงครับก็นายกบอกก็คุยกันอยู่แล้วพี่หนูเดือนต้องการยังไงชุมชนต้องการยังไงออกแบบร่วมกันคือยังไงออกแบบร่วมกันก็คือว่าที่ผ่านมาเหมือนกับว่าจัดโซนนะคะท่านนายกก็คือว่าที่ผ่านมาเหมือนกับว่าอย่างโซนคูยางนี้ใช่ไหมคะหาดเชิงสุกอย่างเงี้ยเพราะว่าน้ำมันมาไม่พร้อมกันนะคะแต่พอน้ำมาไม่พร้อมกันคนที่โดนก่อนชุมชนนั้นบ้างชุมชนนี้บ้านก็จะขึ้นมาชุมชนละ 2-3 ครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่จัดโซนพอเวลาน้ำท่วมมันขยับขึ้นมาเรื่อยๆคนเยอะใช่ไหมคะแต่ละชุมชนก็จะมาปนกันไปหมดอะไรเงี้ยค่ะอ๋อสเปซพอมาปนกันใช่มันก็จัดการยากนะคะเพราะว่ามาจากแต่คนละที่คนละทางใช่ไหมคะอย่างเช่นเรื่องการป้องกันโควิดนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งมันสามารถจัดการยากถ้าอยู่กันแบบสเปซสปะเนี่ยค่ะสิ่งที่อยากให้ออกแบบร่วมกันก็คือว่าจัดโซนเป็นแต่ละพื้นที่อยู่ซึ่งพี่น้องเขาก็หลังที่เราลงคุยในพื้นที่นะคะก็คือว่าแต่ละชุมชนเขาก็มีจุดของเขาอยู่แล้วว่าเขาอยากจะอยู่ตรงจุดนี้จุดนี้อะไรเนี่ยค่ะจะมีโซนที่เขาเลือกเอาไว้อะค่ะมีชุมชนที่เขาเลือกเอาไว้อะค่ะว่าเขาอยากอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะท่านนายกแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอพยพตามความเป็นจริงนะคะก็คือว่าทยอยขึ้นมาเรื่อยๆผสมกันหลายๆชุมชนเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เกิดการจัดการยากเรื่องความปลอดภัยเรื่องโควิดอะไรพวกนี้นะคะครับเดี๋ยวเรื่องโควิดเรายกไว้ก่อนเอาเป็นว่าเรื่องน้ำท่วมซะก่อนการที่เราจะจัดโซนนั่นแหละคือเขาต้องการอยู่ตรงไหนเราจัดให้หมดถามว่าชุมชนคูยางเขาจะอพยพขึ้นมานี่เขาจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะเขาไปตรงไหนเราไปจัดให้หมดอยากจะสร้างเพิงพักชั่วคราวตรงไหนขาดสิ่งของเราสนับสนุนทุกชุมชนทุกครอบครัวแต่ถ้าเป็นไปได้อยากเข้ามารวมกันเราตอนนี้ที่โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำของเราพื้นที่200ไร่ตรงนั้นสามารถที่เราทำเต็นท์เรียงยาวเลยเราจะดูแลในเรื่องของเรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องห้องน้ำห้องท่าด้วยเพราะนั้นเราบริหารจัดการได้อย่างดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่การจัดการของเราดีแค่ไหนก็ไม่ถูกใจเท่ากับชุมชนเขาเลือกของเขาเองเพราะฉะนั้นถ้าเขามีพื้นที่ตรงไหนเราทุกปี
ที่เกิดขึ้นน่ะเราให้ตามที่พี่น้องทางชุมชนเขาต้องการอยู่แล้วครับแต่ถ้าไม่มีพื้นที่เรามีพื้นที่จัดให้นั่นก็คือที่เราทำมาตลอดก็เป็นแบบนี้ครับเรื่องอุปกรณ์โควิดก็คงไม่มีปัญหานะครับอุปกรณ์โควิดที่จะสนับสนุนไม่น่าจะมีปัญหาครับนะครับแล้วเรื่องที่ดินล่ะครับอยากจะได้ที่ดินปลูกผักปลูกอะไรกินเพราะว่าโควิดยากจนแล้วอาจจะเจอน้ำท่วมอีกเนี่ยอยากได้ที่ปลูกพืชผักอย่างนี้จะพอมีแปลงโอกาสเป็นไปได้ไหมครับตัวนั้นก็คือทางชุมชนต้องไปดูว่ามันจะเอาพื้นที่ตรงไหนถ้าอยู่อย่างอยู่ในเขตเทศบาลเมืองวลินมันแทบไม่มีที่ว่างเลยมันก็จะมีแต่อยู่ในชุมชนชุมชนเกตแก้วของเราที่เข้าโครงการหมู่บ้านมั่นคงซึ่งเขามีพื้นที่อยู่เล็กน้อยซึ่งเกิดสถานการณ์โควิดนี่เขาก็ไปปลูกมันมีพื้นที่เขาก็จัดสวนปลูกในเรื่องของกระชายขาวปลูกของฟ้าทลายโจรอะไรนี่เขาก็ปลูกเขาก็ทำของเขาแต่ในพื้นที่อื่นต้องถามว่าถ้าเราไปเห็นพื้นที่แล้วตัวนั้นเป็นพื้นที่ของรัฐหรือเป็นที่พื้นที่ของหน่วยงานไหนเรามาประสานกันแล้วก็เป็นกรณีไปเราก็เป็นทางนี้ต้องการตรงไหนก็ลองเสนอมาใช่ทางนี้ยินดีที่จะช่วยก็ช่วยแล้วก็ประสานให้นะครับครับแล้วเรื่องวัตถุดิบอยากทำครัวกลางแล้วก็อยากได้วัตถุดิบมากกว่าข้าวกล่องเนี้ยเป็นไปได้ไหมครับท่านนายกคือจะเป็นแบบนี้ถ้ามีพอมีเกิดสถานการณ์ขึ้นนะครับถ้าเป็นใหญ่โตนี่มันจะมีโรงครัวพระราชทานซึ่งเขามาจัดเขาก็จะทำเป็นข้าวกล่องนั่นแหละก็คือคงจะถ้าเป็นลักษณะที่ว่าเป็นครัวกลางเดี๋ยวผมก็ไม่เข้าใจเป็นยังไงแล้วเอาผักเอาหญ้าเอาผักเอาเรื่องวัตถุอารักแล้วก็ครอบครัวไหนอยากไปปรุงเองมันก็ยุ่งยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขามีโรงครัวพระราชทานซึ่งมีรถซึ่งทางกองทัพเองหรือมันจะมีผู้ใหญ่ใจดีบางทีมาเขาสนับสนุนวัตถุดีมานั่นเขาก็ทำให้เป็นข้าวกล่องแล้วเราก็นำแจกจ่ายให้กับพี่ที่อยู่ในสุขยกของเราผมคิดว่าตัวนี้มันก็คงจะไอ้ที่เป็นไอ้เป็นครัวกลางตัวนี้ผมก็นึกไม่ออกนะครับว่าจะถ้าเป็นพี่หนูเดือนยังไงอยากรวมตัวมาทำเองเหรอหรือยังไงจะเป็นไปได้ไหมครับคือเรื่องครัวกลางนะคะก็จะเป็นต่อเนื่องมาจากเมื่อกี้นะคะที่ว่าทำไมแต่ละชุมชนถึงอยากไปอยู่รวมกันเป็นชุมชนของตัวเองใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละชุมชนก็จะมีระบบการจัดตั้งครัวกลางของกลุ่มของตัวเองสมมติว่าชุมชนหาบชนสุขเนี่ยมี10ครอบครัวใช่ไหมคะเราก็เขาก็จะทำกับข้าวเลี้ยง10ครอบครัวของเขาน่ะค่ะทุกวันเนี่ยค่ะซึ่งทุกชุมชนก็จะมีเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ไว้ใช้ทำครัวอยู่แล้วครัวกลางชุมชนเล็กๆท่านนายกชุมชนนี้อยากทำครัวกลางอยากทำกินเองขอสนับสนุนวัตถุดิบไม่ต้องเอาข้าวกล่องมาแต่ว่าเขาจะทำกินกันเองอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมผมคิดว่าตัวนั้นมันก็เป็นไปได้แต่มันคงไม่ได้คงไม่ยั่งยืนแบบนั้นหรอกและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นภัยช่วงครั้งชั่วคราวนะครับเพราะนั้นอะไรที่ทำให้มันง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นแล้วพี่น้องประชาชนได้รับการดูแลผมว่าพอแล้วเราไม่ใช่ว่าจะต้องไปเป็นครัวกลางมันไม่ได้อยู่ทั้งปีอ่ะบางทีอาจจะอยู่แค่อาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์เพราะฉะนั้นช่วงที่วิกฤตนั้นอะไรที่มันง่ายตามสถานการณ์ตามสถานการณ์ตอนนั้นเรามีครัวพระราชทานมามีโรงครัวมานี่เขาให้ทั้งเช้ากลางวันเย็นสามมื้อเลยทำอย่างปี62นี่มีผู้มีจิตศรัทธามาเยอะแยะข้าวกล่องมานี่จนไม่มีที่จะแจกเขาไม่ต้องไปทำให้มันยุ่งยากเพราะเฉพาะอพยพในพื้นที่อพยพก็ไม่สะดวกที่จะทำอะไรอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าได้ข้าวกล่องเลยผมว่าง่ายที่สุดแล้วล่ะก็ว่าตามสถานการณ์นะครับแล้วก็จึงโดยเสนอจะเป็นเคส by เคสไปนะครับท่านนายกมีอะไรส่งท้ายที่อยากจะบอกกับชุมชนบ้างครับที่เขาจะประชุมต่อกันในช่วงบ่ายเนี่ยมีอะไรอยากฝากบ้างสั้นๆครับคือจริงๆแล้วผมต้องขอบคุณทางพี่น้องประชาชนของเราโดยเฉพาะชุมชนที่ประสบภัยตลอดจริงๆนะตามชมรมของเขาก็คือเนี่ยเครือข่ายชุมชนป้องเครือข่ายอาสาชุมชนป้องกันภัยพิบัติตัวนี้นี่เขาเข้มแข็งจริงๆครับก็คือด้วยที่เขามีประสบการณ์เขาเจอมาทุกปีเราไปคิดแทนเขาหมดเราคิดแทนไม่ได้อย่างที่เราบอกว่าอยากให้ทำอย่างนั้นอยากจะจัดโซนแบบนี้บางทีคิดแทนเขาหมดไม่ได้เพราะงั้นเราเป็นเรื่องของสภาวะวิกฤตในเฉพาะหน้าตรงนั้นอะไรที่ทำให้พี่น้องประชาชนของเราลดความเดือดร้อนน้อยลงเพราะเดือดร้อนต้องเดือดร้อนอยู่แล้วถ้าจะทำให้เขาเดือดร้อนน้อยลงหรือดีขึ้นหน่อยนั่นเป็นหน้าที่ของทางหน่วยงานของรัฐ
ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลทางปภทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะเข้าไปซัพพอร์ตพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องขอบคุณว่าพี่น้องในเครือข่ายของเรานั้นมีความเข้มแข็งดูแลตนเองในการที่จะสรรหาสิ่งต่างๆที่จะแก้ไขปัญหาของตัวเองในเบื้องต้นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างที่เขาเครือข่ายสามารถที่จะทำสร้างเรือได้เองโดยเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งจากจังหวัดแต่นั่นก็เป็นแรงงานที่เป็นจากชุมชนของเราก็ทำขึ้นมาเพราะนั้นเมื่อเช้าได้พูดคุยกันแล้วว่าในส่วนไหนที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาได้เพราะนั้นเขามีเรือแล้วแต่เขายังไม่มีเครื่องเรือตัวนี้ผมคิดว่าผมจะจัดหาเครื่องเรือเครื่องเรือหางยาวตัวนั้นเพื่อที่จะติดตั้งกับเรือที่เขาผลิตขึ้นมาเองก็อาจจะเป็นเรือที่ขนญาติพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวมแต่สำหรับครอบครัวเล็กๆที่เขามีความเชี่ยวชาญคือว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วถ้าขาดเรือเล็กๆที่จะพายเองของเขาเข้าออกของเขาเองในเฉพาะเป็นปัจเจกอย่างนั้นน่ะเราก็จะเตรียมเรือเล็กๆไว้ให้เขาแต่เรือตัวใหญ่นี้อาจจะเป็นเรือที่ขนคนตอนเช้าจะไปทำงานหรือเด็กจะไปเรียนหนังสือตัวนั้นก็น่าจะเป็นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะต้องเพิ่งได้นึกถึงว่าเขามีการฝึกคนที่จะบังคับเรือหางยาวตัวนั้นน่ะจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์เพราะไม่เช่นนั้นนี่เกิดมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาได้เพราะนั้นนั่นก็เป็นเรื่องที่เราได้พูดคุยกันและได้เห็นในสิ่งไหนที่ทางราชการหรือโดยเฉพาะเทศบาลนะครับมีอะไรที่จะสนับสนุนพี่น้องในชุมชนของเราได้ที่เขาจะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้นั่นเป็นบทบาทหน้าที่ของเทศบาลที่จะเข้าไปซัพพอร์ตในสิ่งเหล่านี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องของเราว่าท่านทั้งหลายนั้นถือได้ว่าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายนี่ถือได้ว่าเป็นผู้นำอยู่แล้วและก็เป็นตัวแบบที่ดีให้กับชุมชนของเราเพราะฉะนั้นชุมชนของเราจะเข้มแข็งนั่นก็คือชุมชนของเรานั้นจะต้องดูแลตนเองช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นสิ่งไหนที่ขาดหน่วยงานของรัฐเข้าไปซัพพอร์ตเข้าไปช่วยเหลือก็จะทำให้สามารถที่คลายวิกฤตตรงนั้นหรือลดความเดือดร้อนให้น้อยลงไปได้ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในลุ่มน้ำของเรานะครับว่าอย่างน้อยๆโครงการต่างๆระยะยาวทางกรมโยธาธิการถ้าทำจนครบรูปแบบแล้วมันก็จะสามารถป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากของเราได้อาจจะ 5-6 ปีมีสถานการณ์ครั้งหนึ่งหรือ10กว่าปีครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นว่าจากน้ำท่วมซ้ำซากเป็นน้ำท่วมในบางครั้งบางคราวดีกว่าคำว่าซ้ำซากมันจะได้หมดไปขอเป็นกำลังใจให้ครับพี่น้องประชาชนครับขอเสียงปรบมือให้กับนายกจิรชัยใจกังวานนะครับนายกเทศบาลเมืองวารินชำราบครับทางปภ.ครับที่อดิศรครับท่านอดิศรวิศวกรเครื่องกลชำนาญการปภ.นะครับฟังมาทั้งหมดฟังชาวบ้านแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเชื่อมโยงกับทางเทศบาลในการช่วยเหลือชาวบ้านในอนาคตอย่างไรบ้างครับครับก็ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนะครับเมืองวารินชำราบนะครับพี่หนูเดือนนะครับพี่เมตรีอาจารย์สุชัยแล้วก็พี่น้องเครือข่ายอาสาชุมชนป้องกันภัยพิบัติที่เคารพทุกท่านครับผมอดิศรมากนะครับวิศวกรเครื่องกลชำนาญการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ก็เนื่องจากท่านปภ.จังหวัดนะครับจริงๆแล้วท่านต้องขึ้นเวทีนะครับมาเสวนาพบปะพี่น้องด้วยในวันนี้เนื่องจากท่านมีวาระงานชุมที่จังหวัดนะครับก็เลยมอบหมายให้ผมนะครับมาทำหน้าที่แทนในวันนี้นะครับก็ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางของรัฐนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเป็นหน่วยงานกลางของรัฐที่บูรณาการทุกภาคส่วนเลยนะครับที่จะเข้ามาบริหารจัดการภัยพิบัตินะครับให้พี่น้องประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อประสบภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เป็นภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เป็นภาคเอกชนประชาชนมูลที่องค์การสาธารณสุขนะครับก็จะเป็นบทบาทหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็จะมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับประจำอยู่ทุกจังหวัดนะครับก็ขึ้นตรงกับท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นส่วนราชการที่อยู่ระดับภูมิภาคนะครับที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแลในจังหวัดนั้นๆนะครับก็จะปฏิบัติหรือทำตามนโยบายทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคด้วยนะครับเพราะนั้นกระบวนการของการจัดการภัยพิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนเกิดเหตุหรือก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัย
ล่าหลังเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองนะครับก็จะเข้าไปดำเนินการบูรณาการนะครับทุกภาคส่วนโดยอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่ก็คือกฎหมายที่เราใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัยก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่เราเข้ามาบริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยภัยแล้งภัยหนาววาตภัยโรคระบาดอะไรต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นสาธารณภัยที่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนก็อาศัยอำนาจของรัฐบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีพุทธศักราช2550ก็มาเป็นเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยนะครับแล้วก็เราก็จะมีแผนนะครับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาตินะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงนะครับเป็นแผน2567-70นะครับก็กำลังปรับปรุงอยู่ตอนนี้ยังไม่ประกาศใช้นะครับก็ยังใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี2558ปรับปรุงทุกๆปีมาเป็นเครื่องมือในการเข้ามาจัดการสาธารณภัยนะครับอดีตนะครับอดีตเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือเกิดภัยพิบัตินะครับที่น้องประชาชนเราจะช่วยเหลือกันเองนะครับต่างคนต่างเข้าไปช่วยกันคนละไม้คนละมือซึ่งหน่วยงานภาครัฐบางทีก็เข้ามายังไม่ถึงนะครับและในปัจจุบันนี้นะครับการจัดการภัยพิบัติเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาครับเพราะฉะนั้นการจัดการนะครับก็มีหน่วยงานที่เราจะบูรณาการเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ผมกล่าวไปในเบื้องต้นนะครับและที่เรามีความเข้มแข็งและขาดไปไม่ได้ก็คือในระดับชุมชนนะครับซึ่งวันนี้นะครับเครือข่ายอาสาสมัครเครือข่ายอาสาชุมชนป้องกันภัยพิบัติที่ทุกท่านได้มานั่งร่วมกันทำกิจกรรมในวันนี้ผมก็มีความชื่นชมแล้วก็มีความยินดีแล้วก็ดีใจมากที่ทุกท่านนะครับมีความเข้มแข็งดูจากการจัดกิจกรรมของท่านนะครับแต่ละจุดแต่ละสถานีแล้วก็ความพร้อมเพรียงนะครับผมคิดว่าเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับหน่วยงานภาครัฐเบาแรงแน่นอนนะครับเบาแรงแน่นอนในการที่จะเข้าไปจัดการหรือเข้าไปช่วยเหลือนะครับเนื่องจากว่าท่านจัดการกันเองได้แล้วในระดับหนึ่งในระดับเบื้องต้นนะครับยกเว้นแต่ว่าท่านเกินขีดความสามารถนะครับของชุมชนเองนะครับเกินศักยภาพของชุมชนเองถึงจะร้องขอนะครับร้องขอความช่วยเหลือนะครับซึ่งหน่วยงานหลักหน่วยงานแรกเลยนะครับที่ท่านนึกถึงนะครับคิดถึงเลยก็ต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในพื้นที่ของเราก็คือเป็นเทศบาลเมืองบดินทร์ชำราบซึ่งท่านนายกเทศมนตรีได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่าดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ประสบภัยแทบจะไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดในเรื่องของจุดพักพิงผู้สบายที่เรากล่าวไปในขั้นต้นว่าทางพี่หนูเรียนบอกว่าอยากให้จัดโซนนิ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับก็คือจัดโซนนิ่งเป็นให้ชุมชนไปเลยให้เป็นสัดส่วนไปอย่างเช่นชุมชนนี้เข้าไปอยู่จุดนี้ชุมชนนี้เข้าไปอยู่จุดนี้เพราะเวลาที่เกิดเหตุน้ำท่วมหรือเกิดเหตุสาภัยขึ้นมานะครับพี่น้องในชุมชนใกล้จุดไหนก็เข้าไปจุดนั้นถูกไหมครับใกล้จุดนี้ก็เข้าไปถึงไม่ได้เป็นโซนของชุมชนเองก็ตามก็เข้าไปอยู่แล้วทีนี้เมื่อเกิดเหตุเป็นพื้นที่บริเวณกว้างแล้วมันเข้าไปบริหารจัดการค่อนข้างจะยากนะครับนะชุมชนของอย่างเช่นดอนยิ้วเข้าไปอยู่จุดหนึ่งอย่างนี้นะครับถ้าผมมั่งจริงๆถ้าผมมั่งเขามีพื้นที่ของเขาอยู่แล้วก็คือข้างที่ดินกับเกล็ดแก้วอันนี้ชัดเจนนะครับซึ่งปีที่ผ่านมานะครับทางท่านนายกนะครับก็พร้อมมากนะครับพร้อมมากปีผ่านมาไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับก็มีการจัดพื้นที่ให้ตรงบริเวณบ่อบัดน้ำเสียนะครับก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆพร้อมเพรียงนะครับอันนี้ก็ปี64นะครับ64ภัยไม่ค่อยรุนแรงเราก็เว้นมา2ปีนะครับทีนี้ผมขออนุญาตเล่าไปถึงอดีตที่เราเจอภัยพิบัติแบบหนักหน่วงนะครับก็ปี2562นะครับปีนั้นนะครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่ลุ่มต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นริมแม่น้ำมูลทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเทศบาลเมืองวรินทร์ชำราบเองก็ตามหรือฝั่งทางเทศบาลนครเองก็ตามได้รับผลกระทบทั้งสองฝั่งเป็นบริเวณกว้างนะครับหลายๆท่านนะครับแจ้งว่าซึ่งเราก็ถอดบทเรียนกันหลายวีทีแล้วนะครับท่านอาจารย์สุชัยครับว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีการแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนค่อนข้างที่จะช้าหรือไม่ทั่วถึงอะไรประมาณนั้นนะครับระบบหรือกระบวนการในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเราจะมีกระบวนการในการแจ้งเตือนตั้งแต่ส่วนกลางมานะครับระดับกระทรวงระดับกรมเข้ามาถึงระดับภูมิภาคนะครับซึ่ง
สิ่งที่เราจะได้รับข้อมูลข่าวสารมาจากส่วนกลางก็คือเป็นหนังสือรายการบ้างอะไรบ้างต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็จะรับข้อมูลข่าวสารมาที่จังหวัดเมื่อจังหวัดได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วนะครับจะนำเรียนผู้ราชการจังหวัดนะครับทราบเพื่อที่ท่านจะพิจารณานะครับในการที่จะสั่งการหรือแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ที่คิดว่ามันจะเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วก็จะได้รับผลกระทบรวมทั้งถึงวิธีการข้อแนะนำในการที่จะปฏิบัติว่าจะทำอย่างไรนะครับในช่วงนี้อย่างเช่นในช่วงนี้นะครับจะมีร่องความกดอากาศต่ำเข้ามาในพื้นที่เราระหว่างวันที่20ถึง23ทางจังหวัดก็ทำหนังสือทำเป็นโทรสารนะครับแจ้งเตือนไปยังอำเภอนะครับยังอำเภอเมื่อได้รับแจ้งเตือนแล้วก็กระจายข่าวสารลงไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางหนึ่งแล้วก็ไปอีกทางหนึ่งก็คือทางท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านก็2ทางครับสื่อสารไปยังไงครับเดี๋ยวนี้ระบบโซเชียลมีนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องถือหนังสือไปแจ้งไปบอกแต่ละจุดระบบสื่อสารเป็นไลน์เป็นแอปพลิเคชันไลน์หรืออะไรต่างๆพวกนี้เราสามารถเข้าถึงได้ซึ่งผู้นำชุมชนนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเข้าไปยังพื้นที่ของท่านให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้ตรงจุดถึงที่นี่ทางหนึ่งนะครับอีกทางหนึ่งหอกระจายข่าวครับซึ่งจะมีอยู่ประจำชุมชนทุกชุมชนนะครับประกาศหอกระจายข่าวให้พี่น้องประชาชนในชุมชนได้รับทราบนะครับครับอาจารย์ครับมีคิดว่าวันนี้นี่เร็วกว่าปี62แล้วยังครับอะไรนะฮะคิดว่าวันนี้การแจ้งข่าวสารเนี่ยเร็วกว่าตอนปี62มั้ยครับครับใช่ครับเราก็แจ้งเป็นระบบอย่างนี้นะฮะครับใช่ครับน่าจะเร็วกว่าแล้วใช่มั้ยครับครับเร็วกว่าครับเร็วกว่าเพราะว่าผมว่าสมาร์ทโฟนทุกท่านมีนะครับผมว่าไม่มีใครไม่ใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็แอปพลิเคชันที่เราใช้กันแบบประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ได้ว่าก็คือ LINE นะครับเรา LINE เนี่ยเราใช้แทบจะเป็นสื่อหลักเลยก็ว่าได้นะครับในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างประชาชนธรรมดาก็ตามเพราะฉะนั้นท่านต้องตื่นตัวในเรื่องของรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อทางแอปพลิเคชันหรือสมาร์ทโฟนต่างๆเหล่านี้ถ้าท่านฟังหรือท่านดูผมคิดว่าท่านสามารถที่จะปฏิบัติตัวหรือท่านสามารถที่จะอพยพหรือท่านสามารถที่จะเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มันมีค่าขึ้นไว้ที่สูงท่านก็จะไม่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายอันนี้เป็นการแจ้งเตือนของทางภาครัฐนะครับท่านอาจารย์ครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการแจ้งเตือนเพราะนั้นผมว่าถ้าท่านตื่นตัวในเรื่องของเหล่านี้ผมว่าไม่ผลกระทบครับท่านจะหนีได้ท่านจะอพยพทันท่านจะไปอยู่พื้นที่สูงได้นะครับอันนี้ผมขอแก้ต่างนะครับว่าแจ้งตรงไปครับตามระบบของทางราชการนะครับในที่ผ่านมาปี62อันนี้เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับประสบการณ์ในปี62ที่เราเจอกันนะครับก็คือในเรื่องของการเข้าไปให้ความช่วยเหลือบางทีบางจุดบางพื้นที่แจ้งว่าล่าช้าไม่มีหน่วยงานภาครัฐหรือไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเครื่องไม้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เข้าไปในการช่วยเหลืออันนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่เราได้รับการร้องเรียนหรือร้องขอเข้ามาที่จังหวัดก็จำนวนมากเนื่องจากบางพื้นที่นะครับทางส่วนท้องถิ่นเองก็ตามอำเภอเองก็ตามแจ้งให้แล้วว่าจำเป็นท่านจำเป็นจะต้องอพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากว่าน้ำมันจะมานะครับท่านต้องออกช่วงที่น้ำมันยังไม่มานะครับอาจารย์สุชัยนะครับเมื่อน้ำมาแล้วทีนี้เป็นไงครับมันเข้าหลายพื้นที่พร้อมๆกันเครื่องไม้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งดูแลในพื้นที่อยู่แล้วพอไหมครับไม่พอแต่ถ้าชุมชนเราเครือข่ายของเรามีการเตรียมความพร้อมแบบที่เรามีอยู่มีเรือมีอะไรประจำชุมชนผมคิดว่าไม่เดือดร้อนปี62นะครับไม่ทันจริงๆครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นของกรมป้องกันน้ำท่อสาภัยที่มีศูนย์ป้องกันน้ำท่อสาภัยเขต13ประจำอยู่ในพื้นที่แล้วเรายังลงมาจากพื้นที่เขตอื่นๆอีกมาช่วยก็ยังไม่พอนะครับเนื่องจากว่ามันเข้าพร้อมกันเลยในปี62นะครับตีมาส่วนทางเหนือก่อนนะครับมาทางเขื่องในไล่มาม่วง30ตะการพืชผลถึงเข้ามาตัวเมืองอุบลราชธานีเมืองวรินทร์ชำราบอันนี้พร้อมๆกันเพราะนั้นการเข้าช่วยเหลือบางจุดบางที่เข้าไม่ทันจริงๆแม้แต่หน่วยงานที่เราเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วหน่วยงานทหารตำรวจพลเรือนที่มีอยู่ไม่ทันครับอันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนว่าบางจุดบางแห่งเราเข้าไม่ถึงไม่ทันจริงๆก็ต้องขออภัยนะครับในเรื่องการช่วยเหลืออีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของการสิ่งของบรรเทาทุกข์ตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เราเจอบทเรียนมาในปี62เยอะครับเยอะมาก
นะครับแล้วการจัดการจะจัดการยังไงเพราะนั้นชุมชนเองก็ต้องมีบทบาทเข้ามาจัดการด้วยนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐแล้วจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วการจัดการสิ่งของบรรเทาทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านจะบริหารจัดการให้เกิดทั่วถึงนะครับเกิดทั่วถึงนะครับแล้วก็เป็นธรรมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะมันเยอะมากนะครับปี62สิ่งของบรรเทาทุกข์อะไรต่างๆทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้ามาที่เมืองอุบลราชธานีนะครับเพราะว่าจังหวัดเราเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในปี62อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่เจอในปี62อันนี้คืออดีตนะครับทีนี้อนาคตเราจะทำยังไงนะครับถึงจะเกิดความมั่นคงเกิดความยั่งยืนนะครับยั่งยืนนะครับผมก็คิดว่านะครับการสร้างเครือข่ายของชุมชนการสร้างเครือข่ายของหน่วยงานการสร้างเครือข่ายขององค์กรต่างๆเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเครือข่ายต่างๆที่เรามีอยู่เราจะสามารถเชื่อมโยงสื่อสารสามารถขอรับการสนับสนุนรับการขอความช่วยเหลือกันได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีแม้แต่ในพื้นที่เองก็ตามชุมชนแต่ละชุมชนอย่างเช่นท่านมาในวันนี้นะครับเครือข่ายของอาสาชุมชนป้องกันภัยพิบัติมีหลายที่หลายแห่งทั้งหมดเท่าไหร่นะพี่หนูเรือนที่มาวันนี้มีกี่ชุมชนครับ20กว่าชุมชนเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นเครือข่ายเครือข่ายในชุมชนที่ท่านมารวมตัวกันสร้างความเข้มแข็งกันในวันนี้นะครับชุมชนนี้เกิดเหตุการณ์แต่ชุมชนนี้ไม่เกิดเหตุการณ์ชุมชนนี้สามารถที่จะเอากำลังเอาศักยภาพเอาเครื่องไม้เครื่องมือเอาบุคลากรของชุมชนนี้มาช่วยชุมชนนี้ได้ชุมชนนี้ขาดเหลืออะไรชุมชนนี้มาช่วยได้อันนี้เป็นการสร้างเครือข่ายนะครับผมว่าจำเป็นและสำคัญมากในระดับชุมชนนะครับในระดับจังหวัดเองก็ตามนะครับเราก็พยายามสร้างเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือมูลที่องค์การสาธารณสุขอะไรต่างๆพยายามสร้างเครือข่ายที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเครือข่ายเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับอันที่สองนะครับที่ผมคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้การจัดการภัยพิบัติเป็นไปอย่างยั่งยืนได้ก็คือการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับผมคิดว่าพี่น้องในชุมชนจะเอาตัวรอดได้ถ้าท่านเรียนรู้ศึกษาหาวิธีการที่นำเทคโนโลยีที่มันมีอยู่มาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบอะไรต่างๆนะครับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์อะไรต่างๆคิดว่าพี่น้องในชุมชนควรจะเข้าไปศึกษาควรจะเข้าไปเรียนรู้นะครับท่านก็จะเข้าถึงข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะนั้นท่านก็จะสามารถที่จะรู้ก่อนเขานะครับแล้วก็เตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันต่อมานะครับในการบริหารจัดการนะครับการบริหารจัดการผมคิดว่าสิ่งจำเป็นนะครับการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนนะครับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์นะครับเรื่องของเงินนะครับเนี่ยจำเป็นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือเราจะต้องเข้ามาบริหารจัดการได้ในช่วงที่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ระหว่างเกิดหรือหลังเกิดก็ตามสิ่งเหล่านี้4อย่างเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้ามาจัดการคนมีศักยภาพมีความสามารถนะครับขนาดไหนมากน้อยเพียงใดใช้คนให้ถูกงานอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือคนนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือท่านมีเพียงพอไหมนะครับท่านเตรียมไว้มากน้อยเพียงใดมีเรือมีเสื้อชูชีพมีห่วงยางห่วงชูชีพอันนี้แล้วแต่ภัยนะครับถ้าเป็นในเรื่องของน้ำท่วมนะครับท่านเตรียมพร้อมไหมนะครับเรื่องของแผนนะแผนที่จะเข้าไปจัดการมันนะจัดการภัยท่านมีไหมกำหนดแผนที่เราจะเข้าไปเผชิญเหตุเนี่ยมอบหมายภารกิจหน้าที่ให้แต่ละท่านนะครับแต่ละคนให้มีบทบาทหน้าที่ตามความถนัดนะครับและหลังจากนั้นแผนที่เราเขียนไว้เนี่ยควรจะนำมาทดสอบดูด้วยนะครับเช่นมีการฝึกซ้อมกำหนดสถานการณ์สมมติขึ้นมาแล้วก็มีการฝึกซ้อมบทบาทสมมุตินะครับให้เกิดความก็เรียกอะไรล่ะเกิดหาจุดบกพร่องเพื่อที่นำมาแก้ไขนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของแผนหรือการจัดการนะครับและสุดท้ายเรื่องงบประมาณนะครับงบประมาณในชุมชนของท่านนะครับมีไหมถ้าไม่มีท่านจะทำนำมาไงในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเตรียมการก่อนเกิดเหตุท่านต้องการมีวัสดุเครื่องไม้เครื่องมือท่านไม่มีท่านจะไปปรึกษาหรือใครท่านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่านอยู่นะครับมีท่านนายกเทศมนตรีมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในพื้นที่นะครับ
ท่านก็เข้าไปปรึกษาหารือนะครับขอจัดทำแผนงบประมาณอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อที่มาสนับสนุนกิจกรรมของท่านได้อันนี้ก็เรื่องที่จะคิดว่ามันจะเป็นการพัฒนาหรือทำให้ชุมชนของเราเกิดการยั่งยืนในเรื่องของการจัดการไฟเหลือครับอาจารย์สุชัยเขาขอไว้ในต้นนี้ก่อนครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้พี่อดิศรบุญมากนะครับชัดเจนชัดเจนเลยนะครับท่านสุดท้ายนะครับท่านสุดท้ายที่มาช่วยพวกเราเนี่ยต้องหลายปีมาแล้วนะครับในที่ชุมชนไทยที่ไมตรีจงไตรจักรนะครับได้ฟังพวกเราแล้วเนี่ยเห็นอดีตยังไงและจะไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนยังไงครับเชิญคนนอกมามองคนในเนี่ยจะชัดเจนมากแล้วก็สามารถที่จะให้ความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาครับเชิญพี่ไมตรีครับขอบคุณครับต้องขอบคุณท่านนายกเพราะว่าได้มีโอกาสได้ไปคุยกับท่านอยู่ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผมคิดว่าท่านได้พยายามทำหลายเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เรามาทุกปีเราก็จะเห็นว่าเทศบาลก็พยายามอยู่ในระดับที่ตั้งใจสูงนะครับแต่ว่าหัวใจมันก็คือว่าตอนที่น้ำท่วมรอบที่แล้วเรายังขนปลาจากใต้นะเอามาถึงนี่ปลาสดๆนะครับแต่นั้นเป็นแค่มุมเล็กๆเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่ท้าทายก็คือว่าในช่วงที่น้ำท่วมรอบที่แล้วเนี่ยคนกำลังแจกข้าวแจกถุงยังชีพแต่เราไปชวนชาวบ้านต่อเรือผมคิดว่าเป็นเรื่องที่แบบทุกคนงงว่าเฮ้ยชาวบ้านกำลังเดือดร้อนแต่เราพบว่าถ้าไม่ทำในช่วงกำลังร้อนชาวบ้านเองก็อาจจะคิดก่อนเราก็เลยใช้เรือเป็นเครื่องมือในการชวนชาวบ้านขึ้นมาทำเรื่องเหล่านี้ครับผมคิดว่ามันเป็นจังหวะที่จะต้องร่วมกันทำในภาวะนี้สังคมก็เข้าใจท้องถิ่นปอพอท่านก็ชวนท่านปอเขตก็มารับรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรนะครับทีนี้ประเด็นผมก็คือว่าผมเข้าใจว่าที่อุบลเนี่ยมันจะท่วมที่ผ่านมาหลักๆในช่วงทุกปีแต่มากน้อยต่างกันบางปีก็จะกลายเป็นท่วมจริงบางทีก็เป็นน้ำเอ่อล้นขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมที่เคยมีประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐตอนแรกๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจ๋งสุดในโลกเรื่องการจัดการภัยพิบัติแต่พอหลายประเทศไปแลกเปลี่ยนกันกับองค์กรฟีมานะครับมันชื่อองค์กรฟีมาเขาสรุปเลยครับว่าประเทศไทยดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยดีที่สุดในโลกครับอันนี้ครับผมไปนั่งประชุมไปนำเสนอรูปแบบประเทศไทยพอไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นครับตอนแรกญี่ปุ่นในรัฐมนตรีเขามาดูงานที่เราด้วยแล้วก็อธิบดีกรมป้องกันเนี่ยเขาก็มาดูเขายืนยันว่าจะทำกำแพงกันคลื่นสึนามิตอนนั้นยังไม่เกิดสึนามิรอบหลังนะครับเขาทำ12เมตรเขาเชื่อว่ากันสึนามิได้แล้วเขามาตั้งคำถามประเทศไทยว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ทำกำแพงกันคลื่นครับเราบอกว่าเราเป็นพวกชอบเที่ยวทะเลและมีอาชีพประมงเราจะเห็นบรรยากาศทะเลไม่ได้ถ้ามีกำแพงรัฐมนตรีเขาบอกว่าถ้างั้นคุณก็จงรับกับความเสียหายจากสึนามิต่อไปเถอะเขาก็พูดแบบนี้เลยนะผ่านไปประมาณสัก6เดือนครับเขาเกิดสึนามิน้ำข้ามกำแพงช่วยได้ช่วยไม่ได้เลยช่วยไม่ได้ครับแล้วคนตายอีก 20,000 กว่าเขาขนคนกลับมาใหม่ว่าประเทศไทยทำยังไงรัฐมนตรีมาใหม่อธิบดีมาเพิ่มพาชาวบ้านมาด้วยมาแลกเปลี่ยนกับเราแล้วเราบอกว่าต้องส่งเสริมชุมชนให้เป็นหน่วยเริ่มต้นและหน่วยงานรัฐสนับสนุนเท่านั้นถึงจะรอดเขาก็กลับไปทำครับเมื่อปี58ไปประชุมในเวทีภัยพิบัติโลกผมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปพูดที่นั่นญี่ปุ่นเริ่มมีชุมชนโมเดล1 ที่นะครับที่ขึ้นมาพูดอินโด1 ที่และประเทศไทย1 ที่พูดในเวทีประชุมภัยพิบัติโลก3 ที่ในโลกเท่านั้นที่ไปพูด193ประเทศประเทศเราเป็น1 ใน 3ของโลกนะครับเพราะเราไม่ใช่ธรรมดาแต่หัวใจก็คือว่าเราไปติดกับความคิดว่ารัฐจะเป็นหลักในการจัดการอันนี้ผมว่ามันพลาดแต่ถ้าเราบอกว่าชุมชนเป็นหลักรัฐหนุนรัฐก็จะเบาแรงใช่ไหมครับอันนี้หัวใจมันอยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าชุมชนเป็นหลักเราต้องค้นหาอะไรจากชุมชนบ้างผมคิดว่าที่ท่านนายกพูดเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับแต่ว่าเราจะทำให้มันเป็นจริงในความชัดเจนนี้มากขึ้นได้ยังไงผมมองอย่างนี้ครับผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยหน่วยงานรัฐอาจจะมีกำลังคนไม่พอที่จะมาทำเรื่องนี้เพราะมันมีเรื่องอื่นเยอะมาก
จ้าหน้าที่พอจังหวัดใหญ่ๆน่ะจะมีสัก40คนแต่จังหวัดผมเนี่ยมี20จังหวัดนึงนะครับมี20บางจังหวัดมี20กว่าคน30คนถ้าอุบลอาจจะมีสัก40นะโดยประมาณ20กว่าเหมือนกันครับทั้งจังหวัดอุบลครับความหมายผมไม่ได้อยากจะไปอะไรแต่ความหมายอยากให้ประชาชนรู้ไว้ว่าหน่วยงานรัฐมีกำลังคนแค่นี้ภัยพิบัติขนาดนี้ไม่มีทางครับแม้จะมีเรือมากแค่ไหนก็ตามแต่ไม่มีคนขับเรือครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เรืออยู่ที่ชุมชนเทศบาลก็เหมือนกันครับผมเนี่ยเคยเจอภัยพิบัติบางที่ครับนายกบอกว่าผมมีเรือ10ลำแต่บังเอิญภัยพิบัติมันเกิดวันเสาร์ตอนเย็นครับนายกจะตามคนไปช่วยก็ไม่ได้ข้าราชการบางคนก็ปิดโทรศัพท์วันหยุดแล้ววันหยุดปลัดบางคนก็ไม่รับโทรศัพท์นะครับบางคนผมว่าบางที่บางคนนะไม่รับโทรศัพท์ยกเว้นนายกโทรอาจจะรับแต่ถ้าคนอื่นโทรไม่รับแล้วมันจะยากไปหมดนะครับแต่ภัยพิบัติมันเกิดในที่ชุมชนเพราะชุมชนจะเป็นหน่วยแรกด่านแรกที่พบบทเรียนทั้งโลกเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ช่วยกันคือคนในชุมชนกันเองนี่แหละที่ช่วยกันด่านแรกครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นด้วยกับอันนี้แสดงว่าเราต้องคิดเลยว่าถ้าเราคิดว่าจะทำยังไงให้ชุมชนเป็นเครื่องมือรัฐแทนแต่ถ้าชาวชุมชนก็บอกว่าเอารัฐมาเป็นหน่วยหนุนอันนี้พูดให้มันเพราะๆว่าเราจะเสริมกันแต่ถ้าเอาจริงก็คือว่าชุมชนทำแล้วเราไปหนุนเราไม่ต้องทำคนเราก็ไม่ต้องเหนื่อยเขาอยากทำอะไรก็ให้ทำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ก็คือว่าถ้าเรามีข้อมูลแผนที่จุดเสี่ยงและเข้าใจด้วยกันนะอย่างที่ท่านนายกว่าครับท่านนายกมองจุดปลอดภัยไว้แต่ชาวบ้านบอกฉันไม่ไปอยู่ผมว่าเนี่ยต้องคุยกันว่าชุมชนไหนอยากอยู่ตรงไหนว่ามาตกลงกันเลยแล้วจะอยู่ตรงนี้กี่ครัวทำทะเบียนเลยทำรายชื่อแล้วซ้อมใช่ไหมครับหรือไม่ซ้อมก็ได้แต่ว่าคุณรู้แล้วใช่ไหมว่ากลุ่มคุณอยู่จุดที่หนึ่งกลุ่มคุณอยู่จุดที่สองจุดที่สามแม้จะเป็นข้างถนนหรือที่ท่านนายกมีที่อยู่จัดผมก็มีคนไปในทุกที่แต่เราต้องรู้ว่าใครไปอยู่ตรงไหนอันนี้เขาเรียกว่าข้อมูลและแผนการจัดการซึ่งถ้าแผนดีของรัฐผมให้เขียนดีแค่ไหนก็ได้แต่ถ้าประชาชนไม่รู้แผนก็ล่มครับเพราะชาวบ้านไม่รู้ไงว่าแผนของคุณให้ชาวบ้านกลุ่มนี้ไปอยู่ไหนเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องท้าทายที่ต้องนายกทำร่วมกันแต่ผมเข้าใจว่านายกมีใจเต็มร้อยนะเท่าที่ฟังดูแต่เพียงแต่ว่าเราเจ้าหน้าที่เราไม่เพียงพอที่จะไปทำเจาะจงเรื่องนี้ละเอียดขนาดนั้นทีนี้ถ้าเราชวนชาวบ้านแล้วแบ่งกลุ่มย่อยทำกันเป็นโซนเป็นโซนผมว่าถ้าเทศบาลเป็นเจ้าภาพหรือชาวบ้านเป็นเจ้าภาพแล้วท่านนายกหรือนายกที่ไหนก็ได้นะครับนี่ผมสมมติท่านนายกนะนายกที่ไหนก็ได้ตั้งวงแล้วคุยไปเรื่อยๆผมว่ามันจะออกมาดีนะครับส่วนที่สองที่คิดว่าเราต้องรู้ร่วมกันท้องถิ่นกับปภเองก็ต้องรู้ว่าหย่อมนี้มีกรรมการใครเป็นคนประสานให้ทำโครงสร้างทำผังติดไว้เลยเราจะได้รู้ว่ากรรมการชุดนี้มันรับผิดชอบชาวบ้านเองก็รู้ว่ากรรมการชุดนี้ทีนี้ของที่บริจาคมากมายก่ายกองในทุกที่ครับมันจะมีปัญหาอยู่สองสามส่วนส่วนที่หนึ่งคนอยากแจกเองกับส่วนที่สองแจกจ้างสมบริจาคผ่านรัฐรัฐเนี่ยจะไประบบประธานชุมชนซึ่งประธานชุมชนแม้แต่ผู้ใหญ่บ้านเนาะบางที่เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจะมีปัญหาเพราะชาวบ้านรู้สึกไม่มีส่วนร่วมเป็นระบบสั่งการอ่ะก็คือผู้ใหญ่เป็นคนสั่งอยู่คนเดียวแล้วก็มีปัญหาไปทั่วก็มีเราไม่ได้บอกไม่มีที่ดีก็เยอะครับดีมากกว่าแน่นอนอันนี้ยืนยันนะครับว่าดีมากกว่าปัญหาก็คือว่ามันจะดูแลไม่ถึงเพราะว่าน้ำท่วมตรงนี้ผู้ใหญ่จะไปตรงนู้นเรือก็ไม่มีมันก็เป็นปัญหาเราต้องจัดระบบกรรมการย่อยกับกลุ่มย่อยเพราะว่าเราสภาพเราจะเห็นพื้นที่ข้อมูลมันอยู่แล้วใช่ไหมครับอันต่อมาเรื่องพักพิงที่ท่านนายกว่าศูนย์พักพิงก็มีกรรมการศูนย์ด้วยครับเราตอนผมประสบภัยสึนามิครับจัดตั้งศูนย์พักชั่วคราวเราเริ่มแบบลูกเสือ1หมู่เป็น1หมู่10ครอบครัวมีหัวหน้าหมู่ครับมันจะได้รู้ไงว่า10ครอบครัวมีปัญหาอะไรดูแลยังไงจะจัดการยังไงแล้ว1หมู่เนี่ยมาเป็นกรรมการโซนกรรมการกลุ่มมี100ครอบครัวเป็น1กรรมการชุดหนึ่งบริหารจัดการทุกอย่างทีนี้เราจัดการทุกอย่างปัญหามันมีต่อมาก็คือว่ามันมีคนแบบเอาข้าวมาแจกแต่บางคนไม่อยู่บ้านมันก็อดข้าวพวกที่อยู่บ้านก็รับข้าวไปใช่มั้ยครับถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยแต่พอบอกว่าโอเค10 100ครอบครัวข้าว100กล่องเงี้ยกรรมการก็ไปจัดการเราก็ไม่เหนื่อยต้องแจกหรือเราประกาศว่าเอากรรมการโซน Aโซน B ให้มารับข้าวก็รู้ข้อมูลหมดแล้วว่ากี่กล่องเราก็ทำตั้งไว้เรื่อยๆว่า100กล่องโซน A โซน B เท่าไ
มันจะง่ายหมดครับแต่ว่าสำคัญคือข้อมูลนะครับทีนี้เรื่องท้าทายบทเรียนน้ำท่วมกรุงเทพผมนี่ไปอยู่กรุงเทพ2เดือนตอนน้ำท่วมผมขนเรือมาด้วยนะจากใต้ทีมงานมาพร้อมมาช่วยพบว่าข้าวที่เราไปส่งชาวบ้านน่ะบูดบางคนก็ทำข้าวกล่องมาบูด2ชาวบ้านกินข้าวไก่ทอดทุกวันน้ำท่วม3เดือนน่ะกินไก่ทอดทุกวันชาวบ้านก็บ่นน้ำด่าแต่ว่าต้องกินน่ะโอ๊ยบูดจะเป็นหน้าเป็นไก่อยู่แล้วนะครับผมไปทำต่างจากนั้นเราคือว่าไปชวนชาวบ้านหาทำสะพานปทุม1บนสะพานนะครับเราถามชาวบ้านว่าหาเครื่องครัวได้ไหมเขาบอกหาได้เขาหาเครื่องครัวมาเราไปหาวัตถุดิบมาให้เขาทำข้าวแล้วก็เอาชาวบ้านเอาเรือมาบางส่วนที่เอาเรือมาได้ก็มาเอาข้าวไปกินกันสองเราก็ไปส่งใส่ถุงใส่ถุงไปส่งกับข้าวอะไรเงี้ยนะส่งข้าวเราเรียกมันว่าครัวกลางทีนี้เราไปใช้โมเดลแบบนี้กับหลายที่ที่เกิดภัยตอนนี้นี่ท้องถิ่นบ้านผมที่เกิดภัยพิบัติเกือบทุกที่ยอมรับเรื่องครัวกลางเพราะโดยระเบียบจริงๆก็คือว่าจ่ายค่าอาหารได้อยู่แล้วหัวละ50บาทต่อมื้อถูกไหมครับทีนี้เขาก็เอา50บาทนั้นมารวมว่าชาวบ้านน้ำท่วมกี่หลังแล้วก็มาคิดแล้วก็ให้แม่บ้านตั้งมันตั้งกรรมการก่อนแต่รับรู้ว่ามีกรรมการจริงมีระบบครัวกลางจริงเขาก็อุดหนุนงบไปที่นี่เลยเหมือนกับจ้างคนทำอ่ะแต่ไม่ต้องไปจ้างร้านจ้างชาวบ้านชาวบ้านก็ไปซื้อมาทำกินกันหย่อมนี้50ครัวหย่อมนี้100ครัวหย่อมนี้200ครัวผู้ว่าจังหวัดผมนี่ประกาศเป็นนโยบายว่าถ้าภัยพิบัติเกิดให้ชุมชนทำครัวกลางมันก็เลยเดินหน้าได้แต่ว่ามันไม่ได้หมายถึงทุกจังหวัดทุกที่นะครับเพราะมันต้องทำความเข้าใจกันเยอะในช่วงแรกเราอาจจะอุดหนุนวัตถุดิบก็มีบางที่คืออบต.บางที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะชาวบ้านเขาเรียกอะไรไม่ไว้ใจว่ามันจะใช้เงินเป็นหรือเปล่าประมาณนั้นเขาก็เลยซื้อของมาให้ข้าวสารอาหารมาส่งแบบนี้ก็ได้ครับผมก็ได้ทุกแบบไม่ต้องมาตรฐานเดียวแต่ทำให้มันดูแล้วชาวบ้านมีส่วนร่วมภาระจะไม่ตกที่เทศบาลเลยสมมติกินไม่พอเขาก็จะรู้กันเองเอาพวกมึงทำไมทำหมูไม่พอเขาจะไม่ด่าเทศบาลจะชื่นชมโอ้นายกให้เราทำครัวกินเองประเด็นต่อมาคือว่าผู้ประสบภัยไม่ใช่คนพิการไม่ใช่คนป่วยนอนเตียงนี่ยืนยันครับเพราะสึนามิที่เกิดมาเนี่ย121ชุมชนล่มสลายหน่วยที่ชุมชนที่รัฐ ดูแลไม่มีใครเข้มแข็งและเติบโตเลยแต่ที่ชุมชนดูแลกันเองมาถึงวันนี้ได้ชุมชนผมได้รับรางวัลล่าสุดจากกรมปอพอเสนอรางวัลเลิศรัฐ2รางวัลชุมชนเดียวในปี64นะจากสึนามิวันนั้นเรายังอยู่ครับแต่ที่รัฐ ดูแลไม่มีใครทำนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่ารัฐช่วยเขาประชาชนก็จะนั่งรอผมคิดว่านี่เราเป็นการสร้างให้เกิดประชาชนนั่งรอความช่วยเหลือแล้วเขาก็จะบ่นเพราะถ้าเขารอก็จะบอกเที่ยงแล้วกูยังข้าวยังไม่มาเขาจะเริ่มบ่นเทศบาลบ่นปภ.คนที่จะโดนมากสุดคือเทศบาลกับปภ.ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่เราจะพลิกนะครับทีนี้พอเราเป็นแบบนี้ครับเราต้องหาจุดประสานของแต่ละที่ด้วยนะต้องติดป้ายชัดเจนเลยเวลาเกิดเนี่ยแม้จะ15วันหรือเดือนหนึ่งต้องทำแล้วเราอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้เตรียมไว้ก่อนไปถึงก็แปะจะได้รู้ว่าใครอยากมาเจอชุมชนนี้หย่อมนี้ก็จะไปที่นี่หรือเทศบาลประสานงานใครถูกมันต้องรู้แหล่งรู้จุดอะครับมันต้องชัดเจนนะครับแล้วก็ทีมอาสาที่ท่านนายกพูดมาฝึกเพิ่มฝึกขับเรือฝึกอะไรเงี้ยผมว่านี่เป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยท่านนายกพูดผมนี่ขนลุกเลยนะท่านนายกบอกเรือชาวบ้านทำแล้วเราหาเครื่องมาให้แล้วฝึกคนขับมันที่มันแบบท้าทายมากอันนี้ถือว่าท่านนายกแบบไกลมากเลยนะก้าวหน้านะครับอีกอันนึงก็คือว่าส่วนกระบวนการขั้นตอนอาจจะต้องมีกระบวนการตกลงร่วมคือพอได้ข้อมูลทุกอย่างแล้วเนี่ยท่านนายกอาจจะมีตัวแทนของเทศบาลที่ฝ่ายป้องกันมานั่งคุยแผนขั้นตอนนะเฮ้ยถ้ามันเกิดนี่ขยับไปนี่ทำอย่างนี้อย่างเงี้ยผมว่ามันตกลงร่วมกันใช้เวลาครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราเปลี่ยนแปลงมันได้แล้วภาระจะลดลงจากเทศบาลไม่ต้องกังวลอีกเลยพอรู้อยู่แล้วชาวบ้านรู้หมดเราก็รู้หมดทุกคนก็ทำไปตามสเต็ปนายกก็ไม่ต้องเครียดต่อไปนี้ว่าใครจะมาโวยวายอะไรนายกทุกที่นะครับในประเทศนี้ผมคิดว่าทำได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นความหมายผมก็คือว่ามูลที่ตั้งธงและค้นหาประสบการณ์เรื่องนี้มา17ปีแล้วก็มีโมเดลแบบนี้ทั้งในไทยและต่างประเทศที่ลาวเขาก็เชิญเราไปช่วยที่ทุกประเทศทั่วโลกที่เกิดภัยพิบัตินะครับเราไปแลกเปลี่ยนกับเขาหมดแม้กระทั่งญี่ปุ่นที่เจ๋งๆที่เราว่านะเขาเพิ่งมาเจ๋งตอนหลังนะครับผมจะบอกให้เพียงแต่รับเขามีวินัยสูงประชาชนเชื่อฟังเท่านั้นเองครับ
ประชาชนเข้าแถวเขาบอกเลยผมไปแลกเปลี่ยนเขาบอกว่ารัฐเขามีวินัยและประชาชนเขามีวินัยเท่านั้นครับแต่จริงๆคือประชาชนร้องเหมือนกันว่ารัฐจะมาช่วยเขาเมื่อไหร่แล้วเขาเข้าแถวท่านเองมันดูภาพเข้าแถวแล้วมันดูดังไปทั่วโลกเราก็เลยนึกว่าญี่ปุ่นเจ๋งไม่ครับเขามาเรียนแบบเราครับผมจะบอกเราจงภูมิใจเถิดว่าประเทศเราทุกคนจะช่วยกันเกิดภัยพิบัติแต่ว่าที่ท้าทายมากขึ้นก็คือว่าท้องถิ่นและรัฐให้คุณค่ากับชุมชนไปเสริมพลังเขาเขาอยากทำเสริมครับเสริมวันหนึ่งท้องถิ่นจะนั่งสบายใจแล้วจะมีกำลังคนกำลังแรงมากที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นเราจะไม่เหนื่อยครับแล้วเราจะปลอดภัยไปด้วยกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือครับพี่ไมตรีจงไตรจักรนะครับมูลนิธิชุมชนไทยครับวันนี้ได้ประโยชน์มากนะครับและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบนเวทีด้วยและเรียนถึงทุกท่านแม่เที่ยงกว่าผมจริงใจเป็นฟังท่านสักคนนะครับแต่ว่าเวลาเดี๋ยวผมต้องไปรายการต่อช่วงบ่ายงั้นเดี๋ยวท่านคุยกันช่วงบ่ายกันเองก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาหมดจริงๆต้องขออภัยนะครับวันนี้ได้เห็น4ฉากทัพจากนักวิชาการท่านอาจารย์สุรสมนะครับให้พูดถึงประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เทคโนโลยีการบริหารจัดการให้ดีจะเป็นการจัดการภัยพิบัติได้อย่างยั่งยืนรวมถึงหัวใจสำคัญคือส่งเสริมให้ชุมชนนั้นเข้มแข็งและรับนี้มาหนุนนะครับถึงจะไปรอดนะครับต้องขอขอบคุณทั้ง5ท่านอีกครั้งนึงนะครับขอเสียงปรบมือครับและเวลาหมดเพียงแค่นี้สวัสดีครับขอบพระคุณนะคะแล้วก็ทางชุมชนมีของฝากของที่ระลึกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนนะคะรับที่ข้างล่างเลยนะคะหน้าเวทีนะคะขอเชิญแม่แปลงทองอ่อนนะคะมอบของที่ระลึกกับคณะวิทยากร